จกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะซึ่งจัดควบคู่กับโครงการสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนปี2554นะคะซึ่งกิจกรรมของโครงการนี้นะคะจะเป็นการสร้างอาจารย์แกนนำนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งทางทุกคณะนะคะได้ส่งท่านอาจารย์คณะละหนึ่งท่านนะคะร่วมเป็นอาจารย์แกนนำนะคะซึ่งจะเป็นผู้นำในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณะนั้นๆ นะคะซึ่งตั้งแต่ปี2554นะคะกิจกรรมนี้ได้จัดมาแล้วทั้งหมด4ครั้งนะคะในปี2554จัดทั้งหมด3คณะนะคะก็จะมีคณะเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์นะคะในปี2555นะคะจัด1คณะนะคะก็คือคณะทันตแพทยศาสตร์นะคะค่ะซึ่งสำหรับปี2556นี้นะคะก็จะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์นะคะที่เป็นคณะแรกนะคะซึ่งทางท่านอาจารย์พิเชษฐ์เรืองสุขสุดนะคะท่านได้เป็นอาจารย์แกนนำซึ่งท่านได้ประสานกิจกรรมนี้ไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ได้เลื่อนออกมาเป็นวันนี้นะคะค่ะณโอกาสนี้ขอแนะนำในเรื่องของกำหนดการนะคะโดยจะเริ่มจากพิธีเปิดนะคะโดยท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์นะคะแล้วก็จะเป็นการบรรยายในหัวข้อแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานนะคะและการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการสอนนักศึกษาพยาบาลในคลินิกนะคะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัทมาสุริศนะคะหลังจากนั้นจะพักรับประทานอาหารว่าง15นาทีนะคะและจะต่อในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน RBL ในวิชาการพยาบาลและวิจัยในชั้นเรียนโดยท่านรองศาสตราจารย์มณีรัตน์ภัทรจินดาค่ะและหลังจากนั้นก็จะเป็นการเปิดเวทีนะคะในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกันระหว่างคณะนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจากสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนนะคะคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สวดีเอื้ออรัญโชจากคณะทันตแพทย์นะคะและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติวัฒนกุลจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ค่ะณโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เพ็ญจันทร์เลิศรัตน์ค่ะกล่าวเปิดกิจกรรมในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็ดีจ้ะก็เห็นหน้าเก่าๆนะคะมีอยู่เนาะนะคะก็มีแล้วก็มีบางรุ่นที่ยังแอคทีฟนะคะเป็นรุ่นเด็กๆนะคะก็คิดว่าเป็นถ้าเป็นไปตามหัวข้อว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คงจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่ามีทั้งคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็สำนักนวัตกรรมนะคะที่ให้เกียรติคณะพยาบาลศาสตร์นะคะให้ใช้เป็นสถานที่นะคะแล้วก็ได้เชิญ อาจารย์นะคะเป็นวิทยากรนะคะในวันนี้นะคะสองท่านนะคะในเรื่องของเราก็ยินดีนะคะว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้RBL อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะของที่สำนักนวัตกรรมจัดส่วนใหญ่เนี่ยนะคะทางคณะแล้วก็มีการเน้นมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง2ปีหลังแล้วก็ในปีงบประมาณหน้าเนี่ยนะคะเราก็คณะพยาบาลนี่จะมีการจัดสรรงบประมาณเลยนะคะในส่วนของสาขาวิชาที่เน้นการทำวิจัยหรือโครงการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเราจะให้สาขาละ 500,000 เลยนะคะต่อปีงบประมาณ1 1เพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยก็แต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีโครงการในลักษณะของการจัดการเรียนการสอนนะคะในเรื่องของ RBL บ้างอย่างอาจารย์ปัทมายนะคะก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับการสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าบางท่านก็สอน RBL บางคนก็จัดทำคู่มือที่สามารถที่จะให้เด็กสามารถเซลฟ์สตัดดี้ได้ด้วยตนเองในห้องแลบนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะขึ้นซึ่งเราทำมา2ปีนะคะแล้วปีนี้เราก็ให้งบประมาณคงเดิมอยู่ในที่ 500,000 เราก็คิดว่าในปีนี้นะคะก็เชิญชวนนะคะก็ในปีหน้าเนี่ยฮะในช่วงว่างๆ5เดือนนี้ฮะต้อนรับอาเซียนเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าเราจะนำโครงการทั้งหลายที่เราให้งบประมาณไปทั้งหมดเนี่ยมาทำเป็นโชว์กับแชร์นะคะเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยนะคะก็คิดว่าในส่วนนี้ถ้าทางสำนักนวัตกรรมนะคะสนใจเราก็จะให้ความร่วมมืออีกนะคะเรายินดีมากนะคะที่ท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่าทางด้านการพยาบาลเนี่ยในส่วนนี้นี่เป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าการฝึกปฏิบัติความรู้หรือว่าทักษะในการที่จะดูแลคนเนี่ยนะคะมันใช้เรื่องของ
RBL เรื่องของ Self Directed Learning เนี่ยนะคะของสำนักนวัตกรรมเนี่ยเป็นหลักมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นในสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นธรรมดาเอาสบายๆนะคะอาจารย์ก็ยินดีต้อนรับอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่ามีคณะวิทย์นี่เยอะเนาะดูลงชื่อมาเยอะไหมคะอาจารย์เห็นหลายคนเลยคณะวิทย์อยู่คณะอะไรนะคะก็มากันเยอะอยู่นะคะทั้งที่เมื่อเช้าลองเปิดไปดูซิว่าเอ๊ะมีกี่คนเนี่ยลงน้อยเอ๊ะทำไมเราก็ประชาสัมพันธ์ให้นะอาจารย์ในคณะก็ลงอยู่คน2คนนี่ก็เจอหน้าอาจารย์เยอะอยู่นะคะก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเดี๋ยวคงจะเกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนี้นะคะแล้วก็คงจะคิดว่าเราจะได้มีโอกาสต่อไปอีกนะคะในอนาคตก็ขอให้เวทีนี้เป็นของอาจารย์ปฐมาต่อไปแล้วกันนะคะค่ะเชิญอาจารย์ปฐมาเลยค่ะเป็นวิทยากรให้เป็นบริเวณเตอร์ให้ได้ยินก็รู้สึกคนมาแรงเดี๋ยวมาให้เดียรู้สึกยินดีค่ะที่ได้มาแชร์ในสิ่งที่เจเอ็มทำไว้มันเป็นเทอม2ของปีที่แล้วต้องบอกว่าค่อนข้างจะไฟแรงเพราะว่าไปเรียนมาแล้วก็ร้อนวิชาก็เลยทำนะคะอันแรกคือทำ RBL ที่เป็นการศึกษาในวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุซึ่งเซตติ้งนี่อยู่ในชุมชนนะคะเพราะนั้นตอนนั้นนี่เป็น A คอรุ่นที่2แล้วก็มีอาจารย์อมพรพันธ์ที่ทำด้วยกันเนี่ยนะคะเป็น A คอรุ่น1แล้วก็ร้อนวิชากลับมาเหมือนกันก็มาถ่ายทอดก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเพราะว่าเราไม่มีความรู้เหมือนพี่เขาอะนะฮะพอดีเราสองคนเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกในการที่จะทำในวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุหนึ่งนะคะเพราะว่าเราบริหารจัดการกันสองคนนะคะแล้วก็มีอาจารย์ศรีเทียนอีกคนนึงเข้ามาร่วมด้วยเพราะนั้นเวลาพูดคุยกันมันค่อนข้างจะง่ายถ้าเราจะขับเคลื่อนเรื่องใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็เป็นปริญญาโทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ร้อนวิชาเราก็เลยเอาวิชานี้ลงนะคะก็เราเคยไปพรีเซนต์นะคะที่สำนักนวัตกรรมมาก่อนนะคะก็ได้รับการตอบรับดีมากนะคะแล้วก็อยากจะให้เราเขียนเอกสารอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้เผยแพร่ต่อไปนะก็นานพอสมควรแล้วค่ะเราก็ยังไม่ได้เขียนนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลานะคะแต่ว่าคิดว่าเราควรจะทำนะคะก็ไม่ทราบว่ามีท่านผู้แทนมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็จะขอคอมมิตเมนต์นะคะว่าจะทำให้นะคะก่อนที่ตัวเองจะไปไหนก็แล้วแต่นะคะก็จะทำตรงนี้ไว้ให้นะคะแล้วก็อันต่อมาก็คือได้รับการคัดเลือกนะคะก็มีอาจารย์เข้าไปเรียนนะคะประมาณ4ท่านเกี่ยวกับการสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะตอนเข้าไปเนี่ยก อยากเรียนรู้นะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าวิทยากรนี่เก่งมากเป็นฝรั่งแต่ทำงานในสิงคโปร์รู้สึกอาจารย์เขาจะเป็นอังกฤษนะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วอาจารย์มีบุคลิกดีค่ะเวลาที่ไปเรียนเนี่ยรู้สึกประทับใจวิธีถ่ายทอดดีมากทั้งที่เราเป็นอาจารย์มาตั้งนานนะคะแล้วก็สอนภาษาอังกฤษพัฒนาด้วยนะก็แต่ว่าเห็นอาจารย์สอนกับเราสอนนี่ต่างกันเยอะเขามีวิธีป้อนข้อมูลตอนไปเรียนนี่ก็รู้สึกว่าอินมากกับอาจารย์นะแล้วก็ขอพรีเซนต์อะไรหมดเลยนะก็มีบางคนไม่ได้พรีเซนต์บางคนพรีเซนต์นะแล้วก็มันก็เหมือน learning by doing ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเรามาทำแล้วดีหรือเปล่าเราก็เลยอยากให้อาจารย์เนี่ยฟีดแบคด้วยนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการไปเรียนนะคะเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนซึ่งก็เพิ่งทำไปเมื่อปีที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าสอนมันมีช่องให้ทำอยู่แค่ช่องเดียวคือไม่ได้สอนเลคเชอร์นะคะจะเป็นหนักตอนเทอมต้นกับซัมเมอร์เพราะนั้นเทอมปลายเนี่ยจะไม่ค่อยมีแต่ว่าตัวเองเนี่ยขึ้นวอร์ดทีนี้ก็มามองว่าเอ๊ะถ้าขึ้นวอร์ดมันจะสอนได้ไหมนะก็เลยทำคลินิคอลทีชชิ่งนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เริ่มทำทีนี้ก็คือว่ามีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนี่นะคะมันทำสองเรื่องไม่ได้มันเยอะมากนะพอดีเห็นพี่มณีรัตน์จะพูดเรื่อง RBL เพราะนั้นก็จะพูดเรื่องอังกฤษก่อนเพราะอังกฤษมีตัวอย่างนะคะที่จะให้ดูส่วน RBL นี่มันจะเป็นตัวอย่างเหมือนกันจะเป็นลักษณะเป็นสไลด์นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเอกสารเลยที่เราทำขึ้นมานะคะมันมีกระบวนการก็จะขอพูดเรื่องของภาษาอังกฤษก่อนนะคะแต่ว่าก็ขอเวลานิดนึงนะคะหาไฟล์ก่อนเอาเป็นว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วกันนะคะอาจารย์เพราะก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำได้ดีแค่ไหนเพียงแต่ว่าพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะก็สดๆร้อนๆเพิ่งทำเสร็จไปอ
ก็คงจะพูดไปแล้วก็ทำให้เห็นเรื่องของเอกสารนะคะที่ทำไปนะคะแล้วก็เอามาให้ดูว่ามันทำแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะพูดว่าทำแล้วได้อะไรได้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยนะคะก็มีการตื่นตัวเรื่องของอาเซียนค่อนข้างจะเยอะในรอบ2ปีที่ผ่านมาจากการที่เรามีนักเรียนอินเตอร์เนี่ยคน2คนตอนนี้เรามีเป็นขยงนะฮะแล้วเรามีจากอินโดเยอะมากแล้วเรายังมีจากจีนเวียดนามเขมรนะคะแล้วเราเดี๋ยวนี้เราขยับไปเป็นปริญญาโทนะคะจากต่างประเทศแล้วเราก็เริ่มได้ยุโรปมาได้คราวที่แล้วเราได้ออสเตรียมาซึ่งได้ข่าวว่าจะมาอีกปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็คุกคลีอยู่ตรงนี้ค่ะคือสอนนักเรียนอินเตอร์มานานละนะคะแล้วก็หลังๆมาก็เยอะขึ้นบางทีไม่มีไทยเลยค่ะมีแต่อินเตอร์หมดนะคะก็เลยมองว่าเอ๊ะมันจำเป็นละที่เราซึ่งน่าจะทำได้นะคะอุตส่าห์ไปร่ำเรียนมาตั้งเยอะเนี่ยทำได้มากกว่าที่เราทำคิดอย่างนี้นะคะก็เลยคิดว่ายอมเหนื่อยคือตอนที่ทำเนี่ยต้องรู้เลยว่ามันเหนื่อยเพราะว่าเป็นเทอม2เทอม1ตัดเกรดยังไม่เสร็จเลยนะคะยังถูรู้ถูกกลางเทอม2เราก็ต้องส่งแผนการสอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัดสินใจทำมันก็ต้องคิดเลยว่ามันจะหนักกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นเองว่ามันจะมีขั้นตอนในการเตรียมนะคะก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆนะคะก็เลยทำทีนี้ตอนทำเนี่ยอยากทำทุกวิชาแต่ว่ามันใหม่นะคะแล้วก็บางคนเขาก็ไม่พร้อมบางคนก็ไม่เคยไปเรียนเลยบางคนภาษาอังกฤษเขาก็กังวลนะคะต้องขับเคลื่อนอาจารย์ก่อนทีนี้วิชาปฏิบัติการพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นของนักศึกษาปี2ซึ่งขึ้นวอร์ดครั้งแรกในเทอมที่ทำนะฮะนักศึกษาก็ใหม่นะแล้วทีนี้อาจารย์เองเนี่ยก็เยอะมากนะคะก็คือนักศึกษา8คนเนี่ยอาจารย์1คนถ้าเคลื่อนต้องเคลื่อนทั้งกลุ่มใหญ่เราก็เริ่มคุยก่อนนะคะตามที่เขียนโครงการวิจัยไปคือหาแนวร่วมนะปรากฏว่าแนวร่วมของเราก็ไม่เอานะคะส่วนใหญ่ไม่เอาแต่เราก็มีความรู้สึกว่าไม่ต้องทำอะค่ะแต่ทำคนเดียวคงไม่ได้เราก็เริ่มไปหาคนที่ชอบเหมือนเราก็เอาเพื่อนนะคะมาทำในที่สุดเราก็ได้คนมาร่วมทั้งหมดอีก2ท่านนะคะคือก็มีอาจารย์อภรพันธ์เจ้าเดิมนะคะแล้วก็มีอาจารย์พันธ์โดยดีนะคะเราก็ร่วมกันทีนี้ในกรณีของ2ท่านนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปเรียนนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษเต็งก็เลยเป็นผู้นำนะคะทำขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆถ่ายทอดลงไปให้พี่2คนเนี่ยรับรู้ว่าเออมันสอนแบบนี้ลักษณะนะคะแล้วก็เริ่มทำคอนเทนต์ขึ้นมาคอนเทนต์นี้ต้องทำเริ่มแรกนะคะสำคัญมากในการที่จะต้องทำอินพุตเข้าไปนะคะหลังจากนั้นก็สอนนะคะส่วนในส่วนของนักศึกษาเองเนี่ยเราทำโฟกัสกลุ่มนะคะเล็กๆนะคะก็เฉพาะนักศึกษาที่ขึ้นวอร์ดด้วยทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกราวที่ขึ้นด้วยกันนี่นะคะนักศึกษาก็หลากหลายบางคนก็ดูตื่นเต้นนะอยากเรียนและเรียนภาษาอังกฤษนะคะดูตั้งใจบางคนก็เรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้นะคะไม่ซีเรียสแต่บางคนนี่คือไม่เรียนดีกว่านะคะเราก็ลองถามดูแรกสุดเนี่ยเราก็ถามก่อนว่าใครไม่ชอบภาษาอังกฤษนะก็มียกบ้างปรับปลายนะคะเราก็บอกว่าเดี๋ยวไม่ต้องตอบเราตอนนี้ก็ได้อาจจะเปลี่ยนใจตอนหลังก็ได้ให้โอกาสเรานะคะในการที่จะสอนนะนักเรียนก็สุดท้ายสุดมันก็มีความเป็นไปได้นะที่นักเรียนจะชอบภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จากการทำโฟกัสกลุ่มตอนหลังแล้วต่อมาก็คือเราอยากให้คอนเทนต์ที่เราสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่ทำให้เด็กในกลุ่มเรามีปัญหาในการสอบรวมกับคนอื่นเพราะเราเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยรวมทั้ง pre-test post-test ด้วยแต่ตอนออกข้อสอบรวมมันเป็นภาษาไทยนะคะเพราะนั้นเราอยากให้เด็กของเราได้คะแนนพอๆกับเด็กคนอื่นด้วยนะคะก็มีการติดตามนะคะผลของคะแนนสอบนะคะตอนที่สอบไล่ซึ่งเด็กของเราก็ทำได้ดีพอๆกับเด็กกลุ่มอื่นนะซึ่งเราก็จะต้องสรุปส่งคณะนะคะพยาบาลศาสตร์ต่อไปนะคะทีนี้เราก็คงเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะบางส่วนก็คัดลอกมาจากอาจารย์นะคะท่านที่สอนมานะคะก็เลยใช้หัวข้อว่า using English as the medium นะคะ medium ก็คือเป็นตัวกลางนะคะ of construction นะคะ instructor นะคะตัวเองก็สอนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่เคยรู้ว่าไอ้ความหมายของคำว่าภาษาเนี่ยแปลว่าอะไรนะอาจารย์เขาก็มาช่วยขยายภาษาไม่หมายถึง social communication แปลว่ามันต้องมีการพูดคุยซึ่งกันและกันไม่ต้องมีคนพูดแล้วมันนะคะแล้วมันจะต้องมีการเขาก็จะต้องพูดแล้วเราก็ฟังด้วยมีการพูดแล้วก็ฟังเขาแล้วเราก็ต้องฟังแล้วเขาก็พูดนะคะแล้วรวมทั้งอันที่สองมันต้องมี linguistic system ก็หมายความว่าถ้าเราจะสอนเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องมีการใส่นะคะเนื้อหาในเรื่องของ vocabulary หรือเรื่องของอันนี้แปลว่าอันที่สองใช่ไหมเรือนี้ดีกว่าโอเค
ก็คือเรื่องของvocabulary นะคะเรื่องของ grammar ซึ่งเราจะต้องใส่ลงไปนะคะทีนี้แปลว่าเราต้องใส่2อันนะคะเราจะต้องใส่ทั้งคอนเทนต์ด้วยทั้งภาษาอังกฤษด้วยและในขณะเดียวกันเราก็ต้องการที่จะต้องมี strategy ที่จะทำให้มันมี communication ระหว่างเรากับนักเรียนร่วมกันนะคะทีนี้นะคะก็ต้องมาเซตก่อนว่าที่เราอันนี้เป็น set aim ของเราในฐานะคนที่จะสอนไม่ใช่objective ของการเรียนการสอนแต่เรื่องของการไม่ใช่เรื่อง objective ของการเรียนการสอนในวิชานั้นแต่เป็นเรื่องว่าเราต้องการวัตถุประสงค์เป้าหมายยังไงในการที่จะเอาภาษาอังกฤษเข้ามาในชั้นเรียนอันแรกสุดเลยอาจารย์เขาเน้นมากๆเลยว่ามันต้อง enjoyable คือคนเรียนต้องชอบเรียนนะซึ่งตัวเองก็ได้ตรงเนี้ยมาจากการสอนลูกของอาจารย์ท่านนึงในคณะนี่แหละค่ะพอดีเด็กจะเข้าคณะวิศวะวิชาอะไรดีหมดเลยยกเว้นภาษาอังกฤษนะคะคุณแม่ก็รู้สึกหนักใจก็เลยพามาหาตัวเองนะคะก็เลยคุยกับเด็กก่อนจนในที่สุดเรารู้ว่าที่เขาได้คะแนนอังกฤษไม่ดีเนี่ยไม่ได้เกิดจากเขาเรียนไม่ได้หรือว่าเขาเรียนไม่เก่งแต่เกิดเขาไปตั้งโจทย์เอาไว้หรือว่าเขาไม่ชอบภาษาอังกฤษก็ไปปลดล็อกเขาออกมาก่อนหลังจากนั้นพอปลดล็อกเขาได้ก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะในที่สุดนะแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาด้วยว่าถ้าเขาไม่พร้อมจะเรียนเราไปยัดลงไปเรียนไม่ได้พอมันไม่เกิดคำว่า enjoyable วันไหนไม่พร้อมจะเรียนเราก็ต้องไม่สอนแต่เราให้ activity แบบอื่นของเขาไปในที่สุดก็ปลดล็อกสำเร็จนะคะแล้วคะแนนภาษาอังกฤษเขาก็พุ่งขึ้นมาแล้วเขาก็สอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นะคะอันนั้นเป็นตัวหนึ่งที่เป็นบทเรียนของครูนะคะว่าการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่แบบตะลุยค่ะเอาเต็มที่เลย20ชั่วโมง25ชั่วโมงแต่จริงๆคนเรียนต้องชอบเราก่อนชอบเราชอบภาษาอังกฤษอันนี้มันสำคัญมากนะคะอันต่อไปก็คือเราจะต้องทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมัน successful ก็คือว่ามันจะต้องสำเร็จนะคะเด็กจะต้องได้ภาษาด้วยแล้วก็ได้คอนเทนต์ด้วยนะอันต่อมาก็คือทำให้ภาษาอังกฤษมัน learnable คือสามารถเรียนรู้ได้อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่เป็นประสบการณ์ตรงนะคะที่ได้จากการทำวิจัยการทำโครงการคราวนี้นะคะเพราะว่าตอนที่เราตั้งต้นจะสอนเด็กกับตอนที่เราไปสอนจริงเนี่ยมันต้องมีการพลิกค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอาจารย์เองก็จะเป็นตัวแฟกเตอร์ตัวหนึ่งที่จะต้องปรับให้ทันกับสถานการณ์คือเราเตรียมมาอย่างดีนะคะแต่ว่าคนรับไม่ได้เงี้ยเราต้องปรับทันทีนะคะอันต่อมานะคะอาจารย์เขาก็ให้หลักการซึ่งหลักการเนี้ยจริงๆเนี่ยตอนแรกมันก็รู้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไปโฟกัสมากแต่ตอนที่ทำจริงเนี่ยเลยรู้เลยว่าทำไมอาจารย์ต้องเอาพวกเนี้ยขึ้นต้นนะคะ hot to full เนี่ยหมายความว่า to hurry and forcingเราต้องการใส่ลงไปนะคะซึ่งทำให้การเรียนการสอนมันเครียดเหมือนตอนนี้ค่ะเริ่มเครียดแล้วไม่ยิ้มเลยค่ะจริงๆอันนี้มันต้องสนุกนะคะนะคะมันต้องสนุกนะทีนี้ก็เลยเราฮอตโทฟูก็คือเคยกินเต้าหู้ใช่ไหมคะมันร้อนมากๆมันก็ทานไม่ได้เนาะอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าฮอตโทฟูคุณเร่งมากคุณลงไปเลยพอคุณลงไปเนี่ยมันก็เกิดผลสะท้อนคือคนเรียนก็แอนตี้เพราะนั้นไอ้เป้าหมายแรกของเราก็เลยเฟลก็คือ enjoyable อันหลังๆก็เฟลหมดนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ not working นะคะทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากให้มันเป็น hot tofu คุณก็ต้องทำตรงกันข้ามก็คือ little นะคะ little bit new knowledge ค่อยๆใส่ทีละนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเนี้ยมันเป็นวิชาแรกของการเปิดโลกทัศน์นักเรียนที่เพิ่งจบม.6มาเรียนคณะพยาบาลยังไม่เคยแตะโรงพยาบาลไม่เคยเห็นคนไข้แล้วเรากำลังจะเปิดโลกให้เขาแล้วเอาภาษาอังกฤษลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะส่วน kiss เนี่ยไม่ใช่จุ๊บกันนะคะKiss มันย่อมาจากก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะแปลไม่สุภาพนะคะอันนี้เอาสุภาพนิดนึงนะคะ Kiss ก็คือ keep it นะคะ simple and stupid นะคะหมายถึงว่าไม่ให้มันให้มันธรรมดานะคะแล้วก็ไม่ให้มันแบบยากเกินไปนะคะต่อไปนะคะก็คือว่า realistic output นะคะ connected to real world หมายความว่า output ที่จะออกมาเนี่ยนะคะตามวิชามันจะต้องคอนเนคไปที่ real world ก็คือสถานที่จริงซึ่งถ้าเป็น clinical teaching ก็หมายความว่าเราจะเรียน clinical teaching ที่ใดก็แล้วแต่เมื่อขึ้นไปบน unit หรือที่ ward นักศึกษาจะต้องเราคาดหวังว่านักศึกษาจะต้องทำได้นะคะอันต่อมาก็คือ complexity of content and language นะคะ through spiral curriculum หมายความว่ามันจะค่อยเป็นกระบวนการที่เป็นเกลียวขึ้นไปนั่นหมายความว่าความซับซ้อนมันจะยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตามความสามารถของคนเรียนนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องให้มันง่ายตลอดคงจะต้องง่าย
แต่หลังจากที่เขาเริ่มมีความทักษะมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นเราสามารถอะแดปต์มันให้มันยากขึ้นได้ตามเลเวลของเขานะคะนั่นก็คือการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้นนะคะโดยส่วนตัวของตัวเองนี่ก็คือถึงว่าตัวเองจะสอนนักเรียน8คนนะคะในแต่ละกลุ่มนักเรียนไม่เท่ากันนะคะบางคนก็อ่อนมากบางคนก็ส่วนมากจะอยู่ปานกลางแล้วจะมีนักเรียนที่เป็นเด็กเก่งมากแต่ก่อนนี้เคยสนใจเลยค่ะก็สอนผ่านไปนะคะจบแล้วก็ให้เกรดไปเพราะเหนื่อยแต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มอาจจะเข้าใจวิชาชีพตัวเองนะคะลึกซึ้งมากขึ้นนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเด็กไม่เก่งเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะตัวเองไม่ได้มีเวลาลงเยอะนะคะก็ต้องส่งให้คณะนะคะในการที่เขาจะจัดการในวิชาต่อไปแต่เด็กที่เก่งเนี่ยตัวเองคิดว่าน่าจะลงไปทำอะไรกับเขาได้บ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาอยากเรียนภาษาอังกฤษหรืออยากมีความก้าวหน้าทางด้านนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มจะนะคะทำโปรแกรมเรื่องภาษาอังกฤษขึ้นมาสำหรับเด็กกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็อาจจะเปิดให้กับเด็กสนใจแต่ถ้าเด็กไม่สนใจจริงก็คัดออกเพราะเราไม่สามารถที่จะทำให้มันสำเร็จได้ถ้าเรามีจำนวนคนมากเกินไปแล้วไม่เอาจริงกับเรานะคะก็อาจจะทำประมาณเทอมนี้ค่ะซึ่งมีตอนนี้ก็มีเมมเบอร์ที่อยากร่วมด้วยเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ200คนนะคะแล้วก็เริ่มได้ที่วอร์ดด้วยเพราะไปจุดประกายเขาเนี่ยแหละค่ะเรื่องนี้นะคะที่วอร์ดก็เริ่มอยากเรียนภาษาอังกฤษนะคะหัวหน้าพยาบาลก็ส่งชื่อมาหมดเลยนะคะสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้คืออยากทำภาษาอังกฤษออนไลน์และให้นักศึกษาเรียนนะคะเพราะตัวเองก็ไม่มีเวลาส่วนหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือว่าอาจารย์เนี่ยนำเสนอเรื่องแฮมเบอร์เกอร์โมเดลแฮมเบอร์เกอร์ก็เหมือนที่เราทานนะคะมันจะต้องมีตัวบนตัวล่างแล้วก็มีไส้เนาะทีนี้นะคะอาจารย์เขาก็บอกว่าตัวบนเนี่ยมันหมายถึงอินพุตนะคะอินพุตก็คือสิ่งที่เราเอาเข้าไปเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูค่ะว่าที่ทำอยู่ในอินพุตคืออะไรเนาะแล้วหลังจากนั้นก็คือเอาท์พุตว่าเราอยากได้อะไรมีนี่ก็คือความหมายในสิ่งที่เราอยากจะให้เขาเรียนรู้แล้วก็อาจจะเป็นออบเจคทีฟของเราก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาจะได้อะไรหลังจากเรียนส่วนตัวดำๆเนี่ยนะคะก็คือ linguistic system นั่นหมายถึงตัวที่เราจะเอาภาษาอังกฤษเข้าไปมันจะต้องแทรกอินดิเกตกันระหว่างไอ้ตัวแป้งนะคะใช่ไหมคะขนมปังกับตัวไส้ข้างล่างนะคะทีนี้เราก็นะก่อนที่เราจะเริ่มทำเนี่ยเราคงต้องดูคนเรียนก่อนนะคะก็มีปัจจัยในการที่จะตัดสินใจนะคะว่าเราจะเลือกการสอนในลักษณะแบบไหนดูก่อนว่าเราสอนใครนะคะสอนใครเราสอนนักศึกษาพยาบาลปี2ซึ่งภาษาอังกฤษก็อยู่ประมาณต่ำถึง moderate เนาะหายากค่ะที่จะถึง intensive ที่นี่นะคะแม้กระทั่งปริญญาโทเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ามันยากไม่ได้นะคะต่อไปก็คือ what หมายถึงว่าเราจะสอนอะไรเขาอยากให้เขาได้เรียนรู้อะไร when คือเราจะสอนเมื่อไหร่นะคะแล้วแวร์หมายถึงเราจะสอนที่ไหนหรือเขาจะนำไปใช้ที่ไหนแอคชั่นเราต้องการให้เขามีแอคชั่นอย่างไรนะคะแล้วก็ how long คือไอ้ที่จะสอนเนี่ยมันมีเวลาระยะเวลาให้เราเนี่ยสอนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องไปด้วยกันนะคะต่อไปนะคะเรื่องของplanning content objectives อันนี้ก็จะสำคัญมากในการที่จะบอกเลเวลนะคะในการที่เราจะ integrate นะคะระหว่าง content กับ linguistic นะคะอันแรกสุดก็คือ choose the types and depth of knowledge อันนี้หมายถึงของผู้เรียนว่าผู้เรียนเนี่ยมีความรู้มากน้อยแค่ไหนอันที่สองก็คือ what depth of understanding do we want our student to have อยากให้เขาไปไกลแค่ไหนนะคะหลังจากประเมินแล้วนะคะสุดท้ายสุดนะคะก็มาดูว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราอยากให้เขาเรียนรู้อะไรในเรื่องของคอนเทนต์ที่เราจะสอนนะคะในนี้ก็จะมีลักษณะนะคะของโครงสร้างของความรู้อาจจะเป็นเรื่องของให้นักเรียนให้ความหมายนะอันนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปใช้หมดแล้วค่ะที่พูดมาทุกอันใช้หมดอันใช้หมดทุกที่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการให้นักเรียนให้ความหมายลงไปอาจจะอธิบายอาจจะทำลิสต์ขึ้นมาอาจจะเป็นการเปรียบเทียบหรืออาจจะเป็นการอธิบายว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะคะอาจจะพูดถึงสาเหตุนะคะแล้วก็ผลกระทบหรืออาจจะเป็นการเขาเรียกว่า discussion นะคะพูดคุยกันหรืออาจจะเป็นเรื่องของการประเมินอันนี้คือสิ่งหรือ activity นะคะที่เราอยากใช้นักเรียนเราทำนะคะในส่วนของตัวเองอาจจะไม่อยู่ในนี้บางส่วนคือเราต้องการให้นักเรียนมีเรื่องของ demonstration ซึ่งมันไม่มีนะคะทีนี้ก็เรื่องของการเลือกนะคะว่าเราจะเลือกยังไงนะคะก็จะมี types of communication ก็คือในระหว่างที่เรามีการเรียนการสอนเราอยากให้การเรียนการสอนเนี่ยมีลักษณะยังไงระหว่างเรากับผู้เรียนนะคะเราจะต้องเรื่องของ communication ด้วยเพราะเราบอกแล้วว่า what is language social communication นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมีเดียมก็คือตัวกลางมันจะมีอยู่2ตัวคือ algorithm
นะคะแล้วก็มีแบบreceptive กับ productive receptive ก็คือ passive อะค่ะซึ่งเราใช้แบบนี้กันมานานแล้วอาจารย์เนี่ยเขาก็จะพยายามกระตุ้นเราเสมอไม่ให้เราเป็นแบบ receptive ให้เราเป็น productive ให้ได้ทำยังไงก็ไม่ใช่ให้เราเป็นให้เราทำกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเหนื่อยอาจารย์บอกว่าทำอะไรเหนื่อยเนี่ยเราสอนไม่เป็นเราถึงบอกว่าเราเหนื่อยทุกวันเวลาเรากลับบ้านแต่ถ้าเราเป็นครูที่ดีนักเรียนต้องเหนื่อยเพราะนั้นนักเรียนจะต้อง active ไม่ใช่เรา passive เพราะนั้น activity ที่เราลงต้องเป็นอะไรที่นักเรียนขับเคลื่อนเสมอเราก็สังเกตได้ว่าถ้าเป็น passive นะคะเราก็เหนื่อยเพราะเราพูดแต่คนเรียนสบายค่ะเพราะเขาหลับถูกไหมอันนี้ถูกไหมคะแล้วคนหลับก็ไม่เคยเรียนรู้แล้วในส่วนของตัวเองนี่อาจจะเป็นคนที่ active เยอะสอนแล้วนักเรียนไม่ค่อยหลับนะคะจะมีวิธีหลับยากเพราะตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่เริ่มมาเป็นอาจารย์ว่าห้ามหลับในชั้นเรียนเนื่องจากรู้ว่าหลับแล้วมันไม่ได้เรียนนะคะก็จะมีวิธีของตัวเองในการสอนนะคะอันต่อมาก็คือทีนี้ก็มาดูว่าแล้วแต่ถามว่ามันจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวได้ไหมคือให้นักเรียนขยับตลอดเวลานักเรียนเหนื่อยมากก็ไม่เรียนนะคะเดี๋ยวมันก็ไม่ enjoyable อีกเราก็อยากให้มันมีให้มันเป็นการเรียนการสอนที่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างนะคะสลับกันหรืออะไรจะมากกว่ากันขึ้นอยู่กับผู้เรียนแล้วก็เรื่องของบทเรียนนะคะทีนี้นะคะในแง่ของ receptive ก็คือ passive ก็คือให้ผู้ listening อย่างตอนนี้เป็นต้นนะคะก็นั่งเนี่ยก็อาจจะเริ่มแล้วฮะเริ่มมี receptive ก็มี listening นะคะก็จะอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อย work เพราะอยากนอนนะคะอันต่อไปนะคะproductive ก็คือแทนที่จะ listening speaking เพราะนั้นเราก็ต้องอาจจะลองถามไปสิคะใครมีคำถามยิงคำถามไปตอบสิคะอย่างเงี้ยค่ะลักษณะการถามตอบก็จะเป็นเรื่องของproductive พูดมานะคะอันต่อไปคือ reading writing นะคะถ้า reading มันก็ไม่ได้คิดเท่าไหร่มันอ่านไปเรื่อยๆแต่ตอนที่ writing เนี่ยอีกเรื่องนึงละเพราะมันต้องใช้ความสามารถในการคิดแล้วก็ผ่านใช่ไหมคะลงไปในปลายปากกาเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าตัวเองเขียนอะไรอย่างเช่น case study ของเด็กเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่เราจะรู้เลยว่าเด็กรู้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นถ้า reading มาสู่writing ได้ก็จะกลายเป็น productive แต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็มีจุดไขปลาว่า listening อาจจะไป writing ก็ได้ก็คือฟังแล้วก็จดแต่ห้ามฟังอย่างเดียวไม่เวิร์กฟังแล้วก็จดนะคะเดี๋ยวก็เลยออกแบบให้มันเป็นแบบนี้ค่ะนะต่อไปก็คือ reading อ่านแล้วคุณต้อง speaking ด้วยเพื่อพูดง่ายๆคือให้เขาตื่นตัวไม่เบื่อหน่ายไม่หลับนะคะทีนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นเรื่องของทฤษฎีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าสู่บทเรียนว่ามันจะไปยังไงพี่ให้ช่วยได้ไหมขอประธานไปช่วยพี่หน่อยเดี๋ยวก็จะให้การเรียนการสอนนะคะมีส่วนร่วมของผู้เรียนนะคะก็เรียนทฤษฎีไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างก็จะถามนะคะจะได้แบบว่ามี productive นะในการเรียนการสอนเอาตัวนี้เป็นหลักนะคะอันนี้สำคัญสุดนะคะทีนี้นะคะเราก็เข้าสู่ก่อนที่จะไปตรงนี้นะคะคงจะต้องพูดทฤษฎีเพิ่มอีกนิดนึงจำภาพแฮมเบอร์เกอร์โมเดลนะคะคือมี input เข้าไปมี output ออกมาคืออยากให้ objective อะไรนะสิ่งที่ออกมาคืออะไรนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่คุณตั้งตอนแรกไหมมีภาษาอังกฤษสอดแทรกอยู่ตรงกลางนะคะทีนี้นะคะไม่เป็นไรพี่พยายามขอบคุณนะนะคะทีนี้ถ้าเมื่อกี้เราเห็นแฮมเบอร์เกอร์โมเดลมันก็เหมือนตัวนี้ค่ะตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าเราขยายตัวโมเดลนี้ออกมานะคะเป็น theoretical framework เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีบล็อกตรงกลางเป็นตัวควบคุมทั้งหมดนะคะแรกสุดก็คือเราจะต้องมี content objective ซึ่งเราก็ถนัดอยู่แล้วเราทำกันทุกวันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องมี language objective ซึ่งเราจะต้องเพิ่มเข้าไปในการเรียนการสอนที่มีภาษาอังกฤษนะคะ
knowledge structure คือสิ่งที่เราต้องการให้นักศึกษาได้จากคอนเทนต์จากคอนเทนต์ที่เรียนอยู่นะคะว่านะคะก็จะเห็นเลยว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ priority สรุปแล้วต้องเซตตัว content objective ก่อนเพราะมันเป็น priority นะคะส่วน language เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ level ของนักเรียนนะคะว่านักเรียนได้ขนาดไหนก็ใส่ไปประมาณนั้นค่ะอย่าใส่เกินนะคะอันที่2ก็คือknowledge structure คือ focus knowledge relationship between content นะคะอาจจะเป็น higher order learning ก็ได้อันนี้ก็คือ focus ไปที่ความรู้นะคะอันต่อมาก็คือเรื่องของการเอาภาษาเข้าไป indicate กับ content นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ขยายตัว hamburger model ข้างบนนะคะหลังจากนั้นตัวเองก็เริ่มนะคะเริ่มเอามาใช้นะคะและสุดเราคงต้องทำโครงสร้างค่ะอันนี้ก็ผู้ร่วมนะคะชะตากรรมสิ่งที่เราทำเราบอกว่าเราใช้ teaching method นะคะแล้วก็เป็น hamburger model เรื่องที่เราสอนนี่คือ intercostal drainage นะคะเป็นเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็รู้ว่ามันคืออะไรมีใครทราบไหมคะว่ามันคืออะไรเหมาะสมค่ะอันนี้เดี๋ยวตอบได้ตอนจบสารพยาบาลก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนเรียนเรื่องนี้นะคะทีนี้เราก็มี input เมื่อกี้มี input เราก็มีเหมือนกันนะ input เนี่ยจะต้องเป็นทั้งคนต้องเป็นเรื่องของ content เป็น priority ใช่ไหมคะเพราะนั้น input ของเราก็คือ definition เราอยากให้นักศึกษาเนี่ยรู้ความหมายนะคะของคำที่ใช้ในบทเรียนนี้นะคะซึ่งบางส่วนก็จะอยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยตรง vocabulary vocabulary ก็จะอยู่ในไส้ดำๆของ linguistic system นะคะอันนี้เป็นไส้เพราะนั้นตรงไส้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คำศัพท์ที่อยู่ในคอนเทนต์อย่างเดียวแต่อาจจะเป็นคำศัพท์อื่นๆที่เขาน่าจะเรียนในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องของคอนเทนต์บวกภาษาอังกฤษนะบางอันก็จะไม่ใช่นะคะบางอันก็จะใช่นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปใส่มากน้อยแค่ไหนนะคะอันต่อมาก็คือเราอยากได้เรื่องของ indication ก็คือทำไมคนไข้จะต้องใส่ไอ้นี่นะคะ contraindication ก็คือทำไมคนไหนบ้างที่ใส่ไม่ได้นะคะนักเรียนก็ต้องระบุได้แล้วก็เรื่องของเทคนิคนะคะในการที่จะใส่ทำยังไง equipment ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง1 2 3 bottle system ก็คือแบบต่อ1ขวด2ขวด3ขวดไม่มีการต่อขวดด้วยนะคะนะเริ่มสงสัยเอ๊ะอะไรต่อขวดนะคะพยาบาลต้องเล่นกับขวดกระสายนะคะกับพลาสเตอร์นะคะเพราะนั้นก็จะมี1ขวด2ขวด3ขวดต่อไป chest tube management ก็คือแปลว่าเนี่ยต้องเป็นสายแน่เลยว่ามันเป็นทิวแล้วก็ต้องมีการดูแลสายนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องได้ตรงนี้ก็จะเป็น input ที่เข้าไปซึ่งสอดคล้องกับ content objective content objective ของเราซึ่งจะต้องเขียนก่อนเลยนะคะก็คือ1เราบอกว่าเขาจะต้องเข้าใจว่า ICD หมายความว่าอะไรนะคะอันที่2เขาจะต้องบอกระบุได้ว่าเขาจะต้องบอกได้ว่าข้อใดเป็นindication ในการใส่ ICD และอะไรเป็น contradiction ในการที่จะห้ามไม่ให้ใส่ ICD นะคะบอกเทคนิคของการใส่ ICD ได้บอกอุปกรณ์ได้การที่จะทำต่อนะคะแบบ1 2 3ขวดเป็นนะคะแล้วก็วิธีการดูแลสอดคล้องกับเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เราใส่ input ซึ่งมาจาก objective ตัวนี้ค่ะนะหลังจากนั้นปั๊บนะคะเราก็เริ่มทำทีนี้นะคะกลับมาเรื่อง vocab ก็สอดคล้องกับเมื่อกี้นะคะต้องสอดคล้องกันทีนี้ก็ต้องไส้เราเอาไส้ก่อนเราอินพุตได้แล้วนะคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็น objective ที่เราอยากได้ทีนี้เราอยากได้ตัวไส้มันไส้มันก็คือ vocabulary กับ grammar นะคะ grammar ง่ายสุดก็คือ present simple tense นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสอนเขาจะต้องอยู่ใน tense เนี้ยนะคะแล้วก็คือ imperative อย่างเช่นclean the wound change bottle คล้ายๆอย่างนั้นนะคะเป็นการออกคำสั่งเรียกว่า imperative เพราะฉะนั้นเนี่ยในเอกสารการสอนของเราที่สอนเขาวันนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เราใช้ grammar 2ตัวนี้นะคะแล้วต่อมาก็คือเรื่องของskill นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ outcome แล้วค่ะว่าเราอยากให้เขาทำอะไรได้นะคะเขาก็จะต้อง demonstrate นะคะในการที่จะทำไอ้ตัวระบบ1ถึง2 1 2 3ขวดของ ICD เป็นแล้วก็ดูแลผู้ป่วยได้เอาคำก็คือเขาเอาคำอีกตัวนึงก็คือเขาสามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่ใส่ ICD ได้ถามว่า ICD สำคัญไหม ICD สำคัญมากค่ะนะคะในกรณีที่คนไข้หายใจไม่ออก
นะคะแล้วก็ถูกยิงมานะคะคนไข้อาจจะเสียชีวิตกระทันหันเพราะนั้นถ้าพยาบาลไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะเราก็จะช่วยคนไข้ไม่ได้หรือพยาบาลต่อขวดผิดคนไข้ก็เสียชีวิตได้หรือดูแลไม่เป็นคนไข้ก็ตายได้เหมือนกันเพราะนั้นเราถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะซึ่งเด็กปี2เนี่ยควรได้เรียนแล้วก็ได้ฝึกทำด้วยนะคะทีนี้เราได้นะคะ objective เสร็จนะคะเรารู้แล้วว่าเด็กต้องรู้เรื่องแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นของเราก็ทำสองแบบแบบนี้เราสำหรับอันนี้ตัวแปะที่สำหรับ teacher เหมือนของเด็กอะค่ะแต่เราจะฟิลหมดทุกอันนะคะไอ้ที่ว่างๆรูโหว่เนี่ยเราฟิลหมดเดี๋ยวจะให้ดูของเด็กนะคะทำเป็นแบบคู่ขนานนะคะนักศึกษาก็จะมีเหมือนเรานะคะ objective เขาก็คล้ายๆเราแต่ตอน definition เนี่ยเราไม่อยากให้เขานั่งเราฟังเราจะทำช่องว่างเพื่อให้มันเกิด active นะคะก็กลับมาที่เราดูเมื่อกี้นะคะเราอยากให้เขาไม่ listening อย่างเดียวแต่อยากให้เขา writing นี่คือเหตุผลว่าทำไมออกแบบมันเป็นรูโหว่นะคะแต่เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันในการสอนกับอาจารย์ทุกๆท่านเราก็เลยต้องมีของอาจารย์ด้วยนะคะเพื่อเวลาเฉลยแปรี่จากกันนะคะอาจารย์ก็จะมีเต็มเลยค่ะอาจารย์ก็จะตอบไอ้รูโหว่เมื่อกี้เขาก็จะมีของเขาเองเพราะนั้นไม่ว่าอาจารย์ปฐมาอาจารย์ปริชาติจะสอนก็จะต้องตอบเหมือนกันซึ่งมันจะทำให้เกิดมาตรฐานนะคะรู้นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยทุกอันก็จะมีนะคะนอกจากหน้าแรกเมื่อกี้นะคะเรื่องของคำเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนาะพออินดิเคอันนี้เป็นเรื่องของ definition ไม่ให้มันยากมากก็ว่างมั่งมีบ้างบางงั้นมันยากเกินไปเพราะว่าเขาก็ภาษาอังกฤษยังไม่เก่งนะคะเราก็ว่างเฉพาะสิ่งที่เขาควรจะเขียนเป็นนะคะบางงั้นเขาเขียนเนิร์ดโน้ตไม่ได้นะคะเขียนบอกคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะเลือกนะให้มันว่างเฉพาะสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็ indication เนี่ยเห็นไหมคะว่าเราไม่ให้เขาเขียนทางนี้เพราะทางนี้มันยากยาวเราให้เขาเขียนทางนี้นะคะอย่างเช่นนิวโมทอแร็กว่าถุงเยื่อหุ้มนะคะเยื่อหุ้มปอดมีลมเข้านะคะเขาก็จะเขียนเป็นแล้วก็จะมีคำอธิบายทางด้านนี้นะคะซึ่งจะทำให้มันง่ายนะคะระหว่างที่สอนเนี่ยจะดีมากถ้ามีกระดานนะคะเพราะว่าการจดมันจะง่ายกว่านะคะแล้วเขามีเอกสารอยู่กับมือแล้วเราก็มีกระดานนะคะพอถึงเวลาเราก็เขียนกระดานเขาก็เขียนตามนะคะมีหมดค่ะอันนี้ก็เป็นรูปของ chest x-ray นะคะซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ของคนไข้ที่จะต้องทำนิวโมทอแร็กนะคะอันนี้ก็คือถูกยิงมาและลมเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดนะคะปอดด้านนี้มันก็เลยดำมากกว่าอีปอดด้านนึงนะคะยิ่งดำยิ่งไม่ดีแต่ขาวก็ไม่ดีเหมือนกันขาวคือมีน้ำแต่ถ้าดำก็แปลว่ามีอากาศเข้านะคะเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้ก็ได้มาจากนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งให้เขาเรียนรู้แล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้นะคะมีน้ำอยู่ข้างล่างแล้วปอดมันเล็กลงกว่าเดิมทำให้ไข้หายใจไม่ได้นะคะข้างขวาเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยตัวนี้เรียกว่าอะไรซึ่งมันก็เป็นตัวบ่งชี้อย่างนึงนะคะในการที่จะต้องทำ ICD อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะที่หลังๆมาก็เริ่มให้เขาศึกษาว่านะคะเมื่อกี้ก็เฉลยหลังจากนั้นตัวอย่างทำยังไงนะคะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรก็ถามเขานะคะแล้วก็เริ่มมีเรื่องของข้อห้ามนะคะในการทำ ICD ส่วนเทคนิคเนี่ยนะคะเต็มเลยไม่ต้องว่างนะคะเพราะเราจะเริ่มให้เขาฝึกทำเพราะฉะนั้นวันที่ทำวันนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะกลับมาทำที่คณะแต่เราทำที่ห้อง Nursing Lab นะคะซึ่งห้อง Nursing Lab เนี่ยไม่มีตัวขวดนะคะขวดนี่จะอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็ไปยืมโรงพยาบาลมาแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ที่เรามีในคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยเข้าไปผสมนะคะดังนั้นเราก็โชว์เขาว่ามันมีอุปกรณ์แบบนี้นะและเราก็เริ่มนะคะ follow ทุกสเต็ปที่เราเขียนเนี่ยทำจริงค่ะอาจารย์ก็จะดีมอนสเตทให้ดูก่อนว่าคุณต้องทำแบบนี้นะตามเนี่ยค่ะตามข้อเลยไล่ลงมาทีละข้อทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ให้นักเรียนมาฝึกทำแล้วก็ไล่ตามข้อที่เราเขียนไว้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ด้วยนะคะจริงๆค่ะไม่ได้เป็นอุปกรณ์แบบตัวหนังสือนะคะเห็นจริงๆก็คือวางไว้ให้เห็นเลยนะแล้วก็เทคนิคการใส่ก็ให้ทำจริงๆนะคะแต่มีภาษาอังกฤษเป็นตัวกำกับนะอันนี้ก็เป็นท่านะคะของคนไข้ท่าแบบนี้เรียกอะไรนะท่าแบบนี้เรียกอะไรมันก็มี2ท่าที่จะใส่แล้วมันสะดวกนะคะก็ท่าแบบนี้แล้วตำแหน่งที่ใส่คือตรงไหนนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะเอ๋ยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ ICD นะมันก็จะเป็นเอาเข็มแทงเข้าไปนะคะเป็นตัวนำหลังจากนั้นก็เอาท่อนะคะก็ใหญ่ประมาณนิ้วปากกาครับพี่ส้ม
ท่อใหญ่ประมาณปากกายค่ะสอดเข้าไปในทรวงอกนะคะแต่ไม่ทะลุปอดนะคะเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดเพราะว่าคนเรามันต้องมีเยื่อหุ้มปอดนะคะอันนี้ก็เป็นปอดที่ขยายไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะมีน้ำนะคะมีลมหรือมีเลือดนะคะมีหนองเนี้ยก็เอาตัวนี้เข้าไปนะคะซึ่งคนไข้เก่งมากนะคะคนไข้สามารถอดทนได้400ยังอยู่ได้นะคะขวดลิตรก็ยังอยู่ได้นะคะไม่มาโรงพยาบาลนะคะแต่พอสัก 2,000 เนี่ยเริ่มไม่ไหวละเราเคยเจอคนไข้มีมาเยอะมากประมาณ 3-4,000 ลิตรนะคะก็3-4,000 cc นะก็มาโรงพยาบาลหมอเขาก็จะใส่เข้าไปแล้วก็ออกมาซึ่งแน่นอนว่าการต่อขวดเนี่ยสำคัญมากเราจะไม่ยอมให้อากาศเข้าไปเพราะถ้าอากาศเข้าไปมันก็จะทำให้ปอดมันเล็กลงเรื่อยๆคนไข้ก็จะเสียชีวิตได้นะคะเพราะนั้นมันจะมีการต่อแบบ1ขวด2ขวด3ขวดก็นักศึกษาต้องต่อเป็นค่ะเพราะนี่เป็นหน้าที่ของพยาบาลนะคะ1ขวดเรียกอะไรนะคะจากตรงนี้ไปหาใครนะคะแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยค่ะข้างล่างเนี้ยมันเรียกว่าอะไรมันต้องอยู่ใต้น้ำกี่เซนก็ต้องรู้นะคะ2ขวดต่อไง3ขวดต่อยังไงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เพื่อให้สามารถไปดูแลคนไข้ได้เราก็จะมีเคสกรณีศึกษานะคะให้นักเรียนคิดง่ายๆนะคะตรงเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวแล้วให้เขาลองตั้งนะคะ Nursing Diagnosis ก็คือข้อวินิจฉัยคือปัญหาทางการพยาบาลค่ะในเรื่องนี้แล้วก็มีวัตถุประสงค์ทางการพยาบาลรวมทั้งว่า intervention ก็คือเขาจะดูแลคนไข้อย่างไรนะคะทั้งหมดนี้เราก็ทำตามมาตรฐานนะคะสากลโลกของทางการพยาบาลก็คือเราใช้นันดานะคะซึ่งเป็นการตั้งปัญหาทางการพยาบาลในระดับสากลแล้วเราก็มี reference ให้เด็กเพื่อเด็กจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากเรียนกับเราเสร็จแล้วนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าเราอยากวัดเอาคำนะคะซึ่งบางทีขึ้นบอร์ดมันก็ไม่มีคนไข้อะนะแต่ว่านักศึกษาสามารถต่อขวดให้เราเห็นได้แต่ว่าขั้นตอนของการดูแลทั้งหมดอาจจะไม่เห็นซึ่งก็จะต้องตามขึ้นไปดูกันบนยูนิตต่อไปนะคะซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์เองก็ออกเขาเรียกอะไรนะตัวแบบประเมินในการที่จะทำงานของนักศึกษาแล้วก็มีการเช็คด้วยว่านักศึกษามีประสบการณ์เรื่องนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็พยายามให้นักศึกษาทุกคนตอนนี้เรามีวิธีการนะคะที่จะให้ส่งต่ออาจารย์ด้วยกันนะคะที่จะบอกกันว่านักศึกษาเนี่ยมีได้ประสบการณ์ทางด้านนี้ไหมถ้าไม่ได้ก็ส่งต่ออาจารย์ต่อไปนะคะคนต่อไปนะคะแต่ในส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเราต้องประเมินนะคะประเมินหลังประเมินที่สอนไปเราก็เลยทำ P test นะคะกับ Post test ขึ้นมาก็ประมาณ 10-20 ข้อประมาณนี้ค่ะเป็นภาษาอังกฤษแล้วเพื่อดูว่าก่อนสอนและหลังสอนเนี่ยนักศึกษามีความรู้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ทำลงไปอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่ทำนะคะฟังเราเป็นยังไงบ้างคะอยากได้ feedback ตอนใส่เนี่ยนะคะคือมันเป็นหัวข้อแรกๆนะคะคนใส่ก็ไฟแรงแล้วก็คิดว่าภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษก็ลืมไปว่าครูสอนว่ามันต้องไม่เป็น hot tofu ก็ลุยภาษาอังกฤษไปเลยนะนักศึกษาก็นั่งมองหน้าไม่เวิร์คค่ะเกิดอาการเห็นเลยเพราะเราเป็นครูเราจะมีสัญชาตญาณเนาะเรามองตาแล้วมันเป็น question mark นะครับไม่เห็นนะแต่เรารู้เนาะเราสามารถมีเซนส์ได้มันจะเป็น question mark ขึ้นในตาเป็นแถวเลยเราก็ต้องบอกตัวเองนะคะว่ามันไม่เวิร์คละนะคะอาจารย์ว่าวิธีการทำยังไงมันจะเวิร์คคือใส่เป็นลวดเดียวไม่เวิร์คอะค่ะจะมีวิธีไหมคะก็คือพูดไปก็คือแจกชีสแล้วก็พูดภาษาอังกฤษตลอดเลยไม่เวิร์คตอนแรกมันไม่ได้แปลแต่มันไม่เวิร์คในที่สุดเราก็เลยมารู้ว่ามันต้องค่อยๆลงค่อยๆลงเราก็เลยอันแรกสุดเลยเพราะเราทำทั้งหมด5อันค่ะอย่างเงี้ย5อันนะคะไม่นับอันที่ไปทำกับครูด้วยอีกอันนึงทั้งหมดก็คือ6อันภายในระยะเวลาน่าจะ3อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยค่ะที่ทำขึ้นมานะคะแต่ว่าในระหว่างทำประมาณเนี้ยนะคะ5ก็เหนื่อยมากแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกอยากทำด้วยมันก็เลยมีแรงขับนะคะทีนี้เลยใช้เป็นคำแต่เพื่อไม่ให้มันเป็นการสอนฝ่ายเดียวเราต้องการให้เป็น productive พอเราพูดแล้วก็บอกอ่านไปละอ่านว่าอะไรเขาก็เลยได้ speaking ด้วยพอเขาพูดออกมาแล้วก็มีการ correctแล้วภาษาอังกฤษเขาด้วยก็เลยกลายเป็นคำๆก่อนตอนแรกพอต่อมาเราก็เริ่มทำเป็นประโยคเดี๋ยวเป็นหนึ่งประโยคนะคะเป็นประโยคนึงแปลประโยคนึงแปลต้องแปลค่ะนะคะเราไม่สามารถนี่ขนาดครูไทยสอนยากเลยในการที่จะเอาภาษาอังกฤษรวดแต่เมื่อไหร่ที่เราอังกฤษด้วยแปลด้วยอังกฤษด้วยแปลด้วยคราวต่อไปมันเร็วขึ้นเราสามารถพูดได้เป็นประโยคสักสองสามประโยคต่อกันไ
เริ่มดีขึ้นและนักศึกษาเริ่มรู้เรื่องเพราะเราถามนักศึกษาตอบได้เราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีปฏิกิริยาโต้ตอบเริ่มมีคอมมิวนิเคชันนะคะระหว่างครูกับนักเรียนตอนหลังเราก็เลยใช้เป็นพารากราฟเลยนักศึกษาก็ไปได้อีกนะคะสุดท้ายสุดก็คือเขาก็ลืมตัวสามารถที่จะเรียนได้มากกว่าตอนแรกที่เป็นคำๆนะแล้วเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราจะถามเขาตลอดเวลาว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกคือทำเหมือนกับเป็นโฟกัสกรุ๊ปนะคะนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะเขาอยากให้เราปรับอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่เราถามเขาตลอดเวลานะแล้วเราก็ใช้กลุ่มแรกที่เราเรียนรู้นะคะที่ปัญหาที่ได้มาปรับเข้ากับกลุ่มที่สองที่สามแล้วก็ที่สี่เรามีทั้งหมด4กลุ่มนะคะปีนี้ก็ทำอีกนะคะก็อยากขยายออกไปอีกเพราะว่าเราทำกันอยู่3คนนะคะเราอยากขยายไปอีกปีนี้เราก็ได้อาจารย์มาอีก2ท่านนะคะคืออาจารย์พรทิพย์กับอาจารย์ปริชาติเข้ามาร่วมด้วยนะคะก็เลยได้มาอีก2ท่านนักศึกษาเราก็เยอะขึ้นแต่ใจตัวเองจริงๆอ่ะอยากให้มันกระจายไปให้หมดนะคะทั้งวิชานะคะก็ยังทำไม่ได้นะคะเพราะว่าความร่วมมือยังไม่ถึงนะแต่ว่าเราพยายามขอโปรเจกต์ขึ้นไปนะคะเราไม่ได้รับการตอบรับปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่มายเราก็ทำเองค่ะไม่ให้ทุนเราก็ทำค่ะตอนนี้นะคะไอ้ที่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ทุนนะคะปีนี้ไม่ได้นะคะเราก็เลยทำของเราเองนะคะด้วยความร่วมมือเราก็ไม่เพื่อเราอยากพัฒนาสิ่งที่เราทำปีนี้ก็จะไม่ใช่ตัวเดิมกับปีที่แล้วคนละตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะมีโมดูลในอนาคตเราอาจจะมีเรื่องของโมดูลการสอนคลินิคอลภาษาอังกฤษทุกเรื่องนะคะในคณะพยาบาลศาสตร์แต่สิ่งที่เราได้เกินคาดคิดก็คือว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยก็มีความกังวลถ้าสมมติอาจารย์จะยืนสอนภาษาอังกฤษกับนักเรียนเนี่ยนะคะอาจารย์บางท่านก็ไม่สะดวกนะคะตอนที่ทำเนี่ยตัวเองก็เลยต้องเป็นคนขึ้นก่อนแล้วอาจารย์สองท่านก็ observe นะคะแต่ว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงคือตอนหลังเนี่ยมีอาจารย์เขาอาสาสมัครจะขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีมากถ้าเราอยู่ด้วยนะคะพอเราอยู่ด้วยเนี่ยมันจะเกิดอาการเกร็งนะคะเราก็โอเคให้เขาสอนเพราะเรามีโมดูลอยู่แล้วมันเหมือนกันแต่ว่าเราก็อาจจะนิดๆหน่อยๆนะคะคอยดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะคะตอนหลังอาจารย์อีกท่านนึงก็เลยอยากสอนเหมือนกันนะคะในที่สุดอาจารย์2คนนั้นก็พร้อมที่จะสอนตอนหลังนะคะอาจารย์2คนนี้ก็ตอนนี้กําลัง observe อยู่เหมือนกันนะคะในส่วนของวอร์ดทีนี้นะคะเนื่องจากวอร์ดเนี่ยเค้าก็ไม่มีภาษาอังกฤษเข้าไปบุกรุกอะไรในวอร์ดเค้านะคะแต่ตอนหลังเนี่ยเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษเข้าไปเค้าเริ่มเห็นเราสอนนะคะตอนนี้พยาบาลนะคะเริ่มทําเอกสารการสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เข้ามาร่วมสอนคลินิคอลทีชชิ่งเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ถึงกับดีมากแต่ว่าเขาพยายามค่ะแล้วเขาก็พยายามทุกอย่างทำทรงสไลด์นะคะเขาก็เริ่มสอนนักศึกษาอินเตอร์ให้ด้วยโดยที่มีเราเนี่ยเย็นนะคะคอยช่วยดูแลด้วยมันก็เกิดการขยายโดยที่เราไม่รู้ตัวโอเคค่ะมีคำถามอะไรไหมคะค่ะถ้าจะบอกว่ามันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เนาะหนูก็ทำครั้งแรกนะลงแรงไอ้เนี่ยก็หมดแรงแล้วค่ะลูกเลิกก็ไม่ค่อยได้ดูแลตอนเดาเนี่ยก็นะคะมันเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆเพราะว่ามันจะต้องทำไอ้ตัวนี้ออกมาทั้งปึกนะคะแต่เราปึกทั้งหมดมันเหนื่อยจริงๆจะดีมากถ้าทำอะค่ะจริงๆก็ดีค่ะทีนี้ก็พอดีตอนนั้นเราทำเนี่ยเราทำแบบเพิ่งเริ่มทำไม่มีใครทำอ่ะเราทำคนแรกเราก็เรียนทำไปดูไปก็เรียนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจารย์ก็พูดก็ดีทีนี้ก็เตียงอาจจะติดนิดนึงตรงที่นักเรียนไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยนักเรียนเราภาษาอังกฤษอ่อนแอมากนักเรียนคณะเนี่ยอ่อนจริงทีนี้ถ้าจะทำเนี่ยก็คงจะต้องจริงๆเนี่ยถ้าทำเสร็จประเมินเสร็จอ่ะมันต้องต่อยอดใช่ไหมอาจารย์ไม่รู้จะส่งต่อใครไม่รู้จะส่งต่อใครค่ะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ที่เราแล้วเราไม่ได้ไปวิชาต่อไป
แต่ว่าถามว่าประเมินดีไหมดีดีค่ะอันนี้ดีเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อเสนอแนะที่รับเลยนะคะพอกำลังทำอยู่แต่ว่าไอ้ว่าจะส่งต่อไปไม้สองนะไม่มีไม้สองตอนนี้มีไม้เดียวไม้เลขวิ่งเปียววิ่งผัดไม่ได้ค่ะได้ซึ่งคนสามารถเข้าถึงได้อ๋อค่ะค่ะใช่ค่ะอันนี้ดีค่ะเดี๋ยวจะลองไปทำของอาจารย์เนี่ยผมยกอย่างนั้นอาจารย์สามารถทีมงานที่ใหญ่ขึ้นยกอย่างสามารถทำขึ้นเป็นในส่วนของใช้เป็นสื่อเป็นเว็บอย่างเงี้ยผมยกอย่างค่ะถ้าใช้เป็นเรื่องของเว็บแล้วก็เข้าให้เด็กเข้าไปเรียนบางส่วนเนี่ยเรื่องสำเนียงเนี่ยผมยกอย่างเรื่องภาษาเนี่ยสำเนียงอันไหนถ้าอาจารย์มันมีเรื่องของคำศัพท์บางอย่างเนี่ยมันก็เรียกอะไรบางที่เนี่ยบางศัพท์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีก็เรียกที่สามารถออกเสียงได้อยู่แล้วฮะหมายถึงในออนไลน์บางตัวฮะซึ่งถ้าจารย์หาเจอเนี่ยเห็นแล้วค่ะอาจารย์ก็เอาตัวนั้นเชื่อมโยงแล้วก็บางตัวให้เขาออกเสียงปุ๊บเป็นเรื่องของการฝึกนะฮะอันนี้ก็ดีค่ะก็มีอาจารย์มยุรีทำอยู่แต่ไม่รู้ว่าอาจารย์มยุรีทำยังไงเพราะว่าไม่ได้ส่งต่อกันด้วยแต่ดีค่ะพอดีก็เลยจะทำพอดีอาจารย์ที่บอกว่าจะทำไอเนี่ยภาษาอังกฤษทางเนี่ยแต่ไม่ได้ทำแบบเป็นเว็บนะคะยังคิดไม่ถึงขนาดนั้นไม่มีเวลาแต่อาจจะเป็นลักษณะที่ส่งอีเมลเนี่ยกำลังยากค่ะกำลังติดคือคนมันมา200แต่คนทำเนี่ยทำคนเดียวทำเลสเซ่นไว้ทำเทสไว้แล้วก็ทำเฉลยไว้แต่ตอนกระจายไปอีเมลเนี่ยมันไม่รู้จะไปยังไงทีนี้ถ้าเราเข้าเว็บเราก็กังวลเพราะเราก็ยืมเขามาเหมือนกันบางอันต้องให้ล็อกอินนะอาจารย์หน่อยได้แค่ล็อกอินเข้าไปเช็คได้แล้วก็จริงๆตอนแรกคิดเล็กๆค่ะคิดว่านักศึกษาคนมาไม่คงมาไม่เยอะนักศึกษามาเยอะมากเรียนไม่ได้เริ่มเลยมาคิดไม่ออกคือเอกสารเสร็จละเลยแต่ตรงไปเนี่ยไม่รู้จะไปท่าไหนเพราะสำนักนี่เขามีตัวระบบ LMS ซึ่งสามารถคือเราออกแบบปุ๊บเข้าไปทำได้เป็นรายวิชาอยู่แล้วถ้าอาจารย์ตอนอะไรฮะผมก็ใช้เด็กอ๋อพี่ส้มเปล่าหนูก็ลงทุนนะหนูไปซื้อของเดี๋ยวนะอะไรนะไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ทางการแพทย์เพราะว่าหนูอยากให้เข้าได้ภาษาอังกฤษพื้นฐานก่อนหนูไปซื้ อโปรแกรมภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมีทั้งฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยมาจากเคมบริดจ์ของอังกฤษซื้อมา 3,600 ลงเด็กพวกเนี้ยอันนี้ตัวหนึ่งที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ดีน่าทำจันมีไหมคะมีคำถามไหมคะอะไรนะคะถ้าตั้งชั่วโมงหนึ่งพอค่ะคือแรกสุดเนี่ยเราทำอ่ะมันทำครั้งแรกนานมากเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราไม่ได้ซ้อมอ่ะปรากฏมันใช้แทนที่คือเรามีเวลา how long ใช่ไหมคะว่าเราต้องทำจริงเราต้องเซตชั่วโมงเดียวเราไม่สามารถทำจริงเข้าทีชิ่งครึ่งชั่วโมงได้เป็นไปไม่ได้นะคะในการที่จะทำภาษาอังกฤษนี้เราก็เลยให้ชั่วโมงหนึ่งนะคะแรกสุดนานมากชั่วโมงกว่านะคะเราเห็นปฏิกิริยาคนเรียนมันนานเกินเราก็เลยเริ่มใหม่คอนเทนต์เหมือนเดิมแต่พัฒนาตัวเองในการลงนะคะไม่เอาแบบมากเกินอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงค่ะอยู่ได้แล้วคนที่ตามมาก็อยู่ได้ชั่วโมงหนึ่งมันก็จริงๆเนี่ยดูเหมือนมันเยอะค่ะมันไม่ถึงขนาดนั้นดูเหมือนมันเยอะเพราะว่าเราทำทั้งครูทั้งนักเรียนแต่จริงๆมันไม่มากนักไม่ตอนแรกก็เป็นคำๆต่อมาก็เป็นประโยคหนึ่งประโยคต่อมาก็หลายๆประโยคต่อมาก็เป็นพารากราฟค่อยๆเรียนค่ะค่อยๆลงค่อยๆลงก็เอาความรู้ที่อาจารย์บอกมาเตือนตัวเองค่อยๆลงมันก็เวิร์กค่ะตอนหลังเวิร์กแต่ตอนแรกไม่เวิร์กภาษาอังกฤษหมดไม่เวิร์กก็ถ้าจริงๆเนี่ยเนาะไม่ได้ทุนก็ไม่มีวิชานี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรทำไปนะทีนี้ก็พี่ส้มไปอีกอันได้ไหมไปอีกอันได้ไหม
อีกอันนึงนี้ก็เป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งในการให้อินพุตลงไปนะคะก็เหมือนเดิมแฮมเบอร์เกอร์โมเดลเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอินพุตอาจจะแตกต่างกันพอดีตอนที่ไปเรียนนะคะก็จะมีอาจารย์มาจากคณะอื่นเนาะมาจากคณะวิศวะคณะอะไรนะวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งไม่ใช่มีคณะเราด้วยนะคะแต่ว่าเราอะอยากจะรู้ว่าโปรแกรมที่เราสอนอยู่เนี่ยสอนคนที่ไม่ใช่พยาบาลสอนได้ไหมนะคะก็เริ่มอะไรนะคะดังมากใช่ไหมคะนะคะเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราอยากให้อาจารย์ฟีดแบคนะคะตอนนั้นก็ทำเรื่องนะคะเรื่องเกี่ยวกับการฉีดยานะคะแล้วก็ลองแอพพลายแฮมเบอร์เกอร์โมเดลนะคะตัวนี้นะคะก็ชื่อเรื่องว่า how to give medications นะคะซึ่ง medication เนี่ยหมายความว่ามันมีการให้อยู่3ทางนะคะทาง oral ก็คือทางปากทางมีหลายทางนะคะมี subcutaneous นะคะทาง venous นะคะแล้วก็ทาง muscle นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอินพุตยังไงก็ได้นะคะที่เปิดเขาเรียกว่าการเกิดนำแต่เรารู้ละว่าสุดท้ายสุดเราอยากให้นักเรียนเราเนี่ยรู้คำศัพท์นะคะเกี่ยวกับการให้ยานะแล้วก็อันที่สองคือเราไม่อยากให้นักเรียนเราให้ยาผิดเนาะให้ยาผิดนี่สำคัญนะคะเราไม่อยากให้เกิดอันที่สามก็คือนะคะนักศึกษารู้เรื่องของวิธีการให้ยานะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนนะคะเข้าฉีดเข้ากินไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะขนาดของยานะคะแล้วก็มีการดูแลนะครับเรื่องของชนิดของยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดนักศึกษาต้องฉีดยาได้เนาะเป้าหมายตอนสุดท้ายสุดของเรานะคะคือตัวเอาคำนี้นะคะทีนี้ตอนที่เราเข้าไปสุดเนี่ยเราก็เปิดนะคะอาจารย์บอกว่าเปิดด้วยอะไรก็ได้นะคะโดยที่เราไปคิดล่วงหน้าก่อนรู้ละเราอยากได้ตัวเนี้ยนะคะแต่เราอยากให้มันมีเรื่องของตอนนั้นนี่เน้นเรื่องของ participation นะคะสำคัญมากก็เลยแบ่งคนเรียนนะคะซึ่งมีอยู่ประมาณสัก30คนเนี่ยค่ะคล้ายๆกันอาจารย์จากหลายๆคณะเนี่ยนะคะก็นั่งด้วยกันเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะคะในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราเซตไว้เรียบร้อยละว่าเราจะให้เขาเล่นเกมนะว่าเขาเล่นเกมเนี่ยเป็นเรื่องของซิมูเลชันนะคะว่าเขาจะเป็นใครนะคะทีนี้เราก็ทำเคสสตัดดี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่าเขาไม่รู้จักว่าการให้ยามันคืออะไรแล้วก็ทำเคสสตัดดี้ขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นเคสสตัดดี้นะคะเป็นแล้วก็บอกว่าหมอเนี่ยนะคะ prescribe ก็คือ order นะคะ the following medications to Mr. John Thompson นะคะซึ่งในยานั้นก็มีเรื่องของ cefazolin 2 กรัม venous ก็คือเข้าหลอดเลือดดำนะคะทุก8ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีอินซูลิน8ยูนิต subcutaneous ก็คือเข้าชั้นใต้ผิวหนังนะคะ statin ก็คือให้เลยนะคะ however Miss Mary นะคะซึ่ง Mary เนี่ยเป็นพยาบาลตอนกลางคืนนะคะ night shift นะคะก็บอกเขาบอกว่า very tired คือเหนื่อยมากก็เลยให้เซฟาโซลินไปกับมิสเตอร์จอห์นทอมสันแล้วก็ให้มิสเตอร์เดี๋ยวนะคะให้มิสเตอร์จอห์นโทมัสนะคะอีกคนหนึ่งแล้วก็ให้มิสเตอร์จอห์นทอมสันอินซูลินสรุปแล้วนายทอมสันเนี่ยให้ยาเกินจากอินซูลิน8ยูนิตเป็น18ยูนิตส่วนนายจอห์นโทมัสนะคะก็ได้ยาผิดนะคะเหตุผลว่าอันนี้คิดเองนะคะว่ามันไอ้เคสนี้นี่คิดขึ้นมาเหตุผลที่คิดขึ้นมาก่อนเพื่อจุดประกายคนเรียนว่าเรื่องของการฉีดยาผิดมันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะขนาดยาผิดซึ่งจริงๆน่ะดูเหมือนเลข8ไป18ดูไม่เยอะใช่มั้ยคะแต่ฉีดจริงๆนี่คนไข้อาการหนักนะคะแค่นิดเดียวเนี่ยมันเยอะนะคะเพราะนี่คืออินซูลินนะส่วนไอ้ตัวยาแอนติไบโอติกเนี่ยผิดตัวก็ไม่ดีถ้าให้คนนี้ไม่เซนกับเชื้อโรคได้ยาตัวนี้ที่ไม่เซนกับเชื้อโรคเค้าก็ไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น error medication ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในอเมริกาก็คือผิดกฎหมายโอกาสเข้าคุกสูงมากนะคะเราต้องการจุดประกายคนเรียนว่าเรื่องนี้สำคัญนะคะพอหลังจากนั้นปุ๊บนะคะเราก็เข้าสู่บทเรียนเหมือนเดิมค่ะเมื่อกี้เราก็มีเรื่องของ medication terms ให้เพราะเราอยากให้เขารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่มีคำว่า prescribe แปลว่าเรื่องของสั่งยา medication แปลว่าเรื่องยานะคะ cefazolin insulin แล้วก็เรื่องของ dose ขนาดยาแล้วก็พูดถึงช่องทางรูทก็คือช่องทางการให้ยามีอะไรบ้างมี subcutaneous intravenous muscle ค่ะตัวนี้หมายถึงอะไรที่ใช้ในวอร์ดตัว Q มีขีดข้างบนหมายถึง every นะคะทุกๆแล้วก็ stat หมายถึงให้ครั้งเดียวแต่ว่าให้เลยนะคะซึ่งเป็นศัพท์ที่จะต้องได้เมื่อไปเป็นเมื่อขึ้นวอร์ดนะคะจะเห็นทันทีนะคะจากออเดอร์ของแพทย์
ให้เหตุผลเพิ่มเติมนะคะว่าทำไมต้องเรียนในเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็เอา evidence base ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็พบว่าประมาณ 1.3 ล้านคนเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาเรื่อง medication error ในอเมริกานะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยนะคะเขาบอกว่า given an improper dose ก็คือส่วนใหญ่มันจะเกิดจากให้โดสไม่ถูกต้องอย่างเช่นเราก็เคยทำพลาดนะคะคือฉีด8เนาะ18นักศึกษาดูผิดเป็น80เนาะคนไข้โคม่าค่ะเคสนี้น่าจะเสียชีวิตนะแล้วก็เด็กของเราก็ทำผิดเหมือนกันนะคะถ้าเผลอนะนะเพราะนั้นก็ต้องดูอย่างเช่นอายุตัวอย่างง่ายๆค่ะเด็กแรกเกิดที่อยู่ใน ICU อยู่ในตู้ค่ะเขาเรียก incubator เนี่ยเนาะแล้วก็เด็กให้อาหารทางหลอดเลือดกับอาหารฟีดสีเดียวกันก็ขาวเหมือนกันเนาะแล้วทีนี้ปรากฏว่าเส้นของที่ให้มันก็เป็นเส้นเท่ากันแต่รูที่ให้มันไม่เหมือนกันนะคะรูเส้นนึงไปเปิดที่เส้นเลือดแปลว่าอันนี้เป็นยาเส้นนึงไปเปิดในจมูกแปลว่านี่เป็นอาหารนะคะถ้าเด็กไม่มีความแม่นเด็กก็จะเอายาเข้าไปเอายาเข้าไปในอาหารไม่น่ากลัวนะแต่ถ้าเมื่อไรเด็กเอาอาหารเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยน่ากลัวค่ะซึ่งเด็กเกิดแรกใหม่มันไม่หนักไม่เกิน2กิโลค่ะโอกาสที่จะ sudden death สูงมากนะคะซึ่งเราก็มีประวัตินะคะที่จะทำผิดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะคะอันนี้เราก็เลยยกตัวอย่างว่าสถิติของการให้ยาผิดให้ยาเกินให้ยาผิดทางอะไรเงี้ยมีเยอะมากเขาเรียกว่านะคะมันเป็นเรื่องของ malpractice นะคะในอเมริกาปกติก็ระวังกันสูงสุดเพราะเมื่อไหร่ผิดก็คือไรเส้นหลุดนะแต่ในเมืองไทยก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะทีนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการให้ยาผิดก็คือเขาเรียกว่า6 rightนะคะหรือเราเรียกว่า 6R 6R ก็คือต้องถูกคนไข้ต้องถูกคนมันก็ต้องมีวิธีเช็คนะคะว่ายังไงมันจะถูกนะคะมีวิธีถามเป็นคำถามไปเปิดไม่ใช่คำถามไปปิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของให้ยาถูกตัวเช็คแล้วเช็คอีกเช็คกับอะไรบ้างนะคะเช็คกับป้ายเช็คกับออเดอร์เช็คกับขวดยานะคะต่อไปก็คือโดสถูกต้องก็ต้องมองนะคะก็จะมีตัวเช็คหลายนะคะกว่าจะทำผิดจริงๆแล้วนะคะแล้วก็root ก็คือช่องทางการไปฉีดถ้าเป็น muscle เราก็จะไม่ฉีดเข้า venous เพราะว่ายาจะไปเร็วมากถ้าอินซูลินเข้าเวนก็อันตรายสูงใช่ไหมฮะต่อไปก็คือ right time ก็คือฉีด8โมงนะคะนักศึกษาก็ต้องไม่เลทฉีดตรงเวลานะคะแล้วก็มีเรื่องของ documentation อันนี้สำคัญฉีดซ้ำได้ถ้าไม่เขียนอย่างเช่นนะคะอาจารย์ปฐมาฉีดนะคะก็ต้องไปจดไว้ว่าฉีดแล้วนะคะฉีดเสร็จแล้วคนอื่นมาดูจะได้ไม่ฉีดซ้ำนะคะอันนี้สำคัญเพราะนั้นเด็กจะต้องท่อง 6R เป็นเวลาเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคอนเทนต์ที่บังคับว่าจะต้องเรียนหลังจากนั้นเราก็ลงรายละเอียดลึกๆในแต่ละตัวนี่ค่ะเราก็ลงว่าถ้าคนไข้ถูกคนดูที่ไหนได้บ้างก็จะเริ่มมีคำศัพท์นะคะอย่างนี้ค่ะเสร็จนะคะแล้วก็ถ้ากินเรื่องของเมดิเคชันมีแบบไหนนะคะนักศึกษาไม่เคยรู้ก็เราก็ให้รู้แล้วว่ามันมีแบบแท็บเล็ตนะคะเป็นเม็ดเป็นแคปซูลแท็บเล็ตกับแคปซูลไม่เหมือนกันนะมีแบบน้ำรู้จักแต่น้ำมานะคะจากบ้านเราก็มาสอนว่าน้ำเรียกไซรัปอย่างนี้เป็นต้นอินเฮลเลอร์ก็คือแบบพ่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มลงศัพท์นะคะเพราะว่าเขาต้องเจอทุกรูปแบบบนตึกนะคะแล้วเราก็มีอันอื่นอีกอันนี้ยาฉีดค่ะยาฉีดก็มีหลายแบบเนาะมี2แบบมีแบบไวออลกับแอมพูลนะคะซึ่งแอมพูลก็จะเป็นแบบแก้วค่ะตอกแตกเนาะส่วนอีกอันนึงก็เป็นแบบขวดซึ่งมียางต้องเจาะออกไปนะคะแล้วก็มีแบบครีมนะคะพอหลังจากนั้นก็เข้าสู่มิลลิกรัมเพื่อจะได้ไม่ให้มันผิดโดสว่ามันมีแบบมิลลิกรัมมีกรัมซีซีอะไรเงี้ยค่ะทีสปูนเทเบิลสปูนนะคะก็ให้รู้จักนะคะว่าเป็นยังไงถ้าพัฟก็คือยาอินเฮลเลอร์นะคะยาพ่นนะแล้วก็เริ่มตัวที่เรากลัวสุดนะคะอันนี้ก็คืออินซูลินนะคะอินซูลินก็จะเข็มไม่เหมือนอันอื่นมันจะเป็นเข็มเงี้ยค่ะเข็มเล็กๆนะคะหนึ่งเข็มหนึ่งก็จะมีอยู่100ขีดเนาะ100ขีดแล้วก็1 cc มันทีนี้มันก็จะมีแบบ2แบบก็เอาจริงๆเงี้ยค่ะแล้วให้เขาดูหลังจากนั้นเราก็ตั้งโจทย์นะคะให้เขามีส่วนร่วมนะคะว่าเราต้องการไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้เขียนนะนั่งฟังอย่างเดียวแล้วก็บอกโอเคเรามีออเดอร์นะคะแพทย์มีออเดอร์ฉีดเพราะอ
กินไหนนะคะนักเรียนก็จะมาร์กไปแล้วเราก็ดูนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มสู่รูทนะคะว่าช่องทางไหนบ้างซึ่งแต่ละอันก็จะบอกองศาว่าเท่าไหร่นะคะอันนี้คือสัญญาลักษณ์ที่นักศึกษาจะต้องได้เมื่อขึ้นวอร์ดมันจะไม่เขียนว่าทางปากนะคะแต่มันจะเป็นสัญลักษณ์หมดเพราะนั้นสัญลักษณ์จะต้องคุ้นเคยนะคะเราก็เลยให้ไปแล้วก็เริ่มสู่องศาของการฉีดตามสัญลักษณ์เมื่อกี้นะคะถ้าเป็นsubcutaneous ฉีดลึกแค่ไหน muscular แค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็น right root สุดท้ายสุดเราอยากได้ right time นี้ก็ทีละตัวเนาะ right time เราก็เริ่มเนาะว่า AC แปลว่าก่อนอาหาร PC หลังอาหาร HS ก่อนนอนทุก4ชั่วโมงเขียนแบบนี้ BID คือ2วันละ2ครั้ง TID ก็คือ3ครั้งแล้วก็ PRN แล้วเราก็เริ่มเข้าสู่การเล่นเกมนะคะเราก็แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มนะคะคนอาจารย์คณะพยาบาลเราก็ให้เป็นคนไข้โคม่าไปเลยจะได้ไม่พูดไม่บอกกันนะคะก็เราก็มีกฎกติกาว่าถ้าเป็นคนไข้ห้ามพูดเพราะว่าคุณ unconscious นะคะอาจารย์พยาบาลก็จะไม่สามารถช่วยคนอื่นได้นะคะแล้วเราก็ให้คณะที่น่าจะจับต้องอันนี้น้อยที่สุดตอนนั้นเราคิดว่านะคะว่าเป็นคณะวิศวกรรมนะคะเราก็เลยให้อาจารย์คณะวิศวะมาเป็นพยาบาลนะคะแล้วเราก็ให้เทคนิคการแพทย์ใกล้ๆเราหน่อยเป็นคุณหมออย่างเงี้ยนะแล้วเราก็มีออเดอร์ค่ะเราก็จะแจกออเดอร์ให้ทุกกลุ่มเหมือนกันหมดเลยแล้วเราก็เริ่มนะคะแล้วเราก็มีซูเปอร์วิเซอร์นั้นตอนนั้นจำไม่ได้ว่าใครเล่นนะเพื่อช่วยวิศวะนะแล้วเราก็เริ่มนะคะเริ่มทำอะไรนะเรามีโจทย์ให้นะว่าคนไข้ต้องการยาแบบนี้เท่านี้ตาม 6R ค่ะแล้วเราก็เริ่มนะคะเราเอาอุปกรณ์ไปหมดเลยค่ะทั้งขวดยาทั้งแอมพูทั้งไซลิงเอาไปหมดทั้งยาเม็ดนะคะเอาไปหมดเลยที่ต่างนะคะแล้วเขาก็จัดยานะอันนั้นก็ได้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเอาไปใช้นะคะก็สรุปแล้วก็คือนักศึกษาต้องฝึกทำด้วยแล้วเราก็ตรวจดูว่าเขาทำถูกทำผิดมากน้อยแค่ไหนทำตาม 6R หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไปใช้นะคะในการเรียนการสอนเรื่องของการฉีดยาแต่ยังไม่ได้ใช้จริงในวิชาบำบัดเพราะว่าทำขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ทำวิชาไม่ได้สอนวิชานี้เออเนาะแปลกประมาณนี้ไม่ได้สอนค่ะที่ทำทั้งหมดไอ้เมื่อกี้เนี่ยค่ะไม่ได้สอนแล้วทำขึ้นมาจากทำแล้วเนี่ยนะน่าจะสนุกปกติเราสอนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันวิชาบำบัดทางการพยาบาลไม่ได้เข้าไปแตะเลยแต่คิดว่าเนี่ยถ้าออกแบบแบบเนี้ยนักศึกษาก็ได้เรียนรู้เราไม่ได้ทำอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกจะนั่งเรียนเนาะแล้วก็เดินไปฉีดไม่ได้มีลักษณะเป็นโจทย์ให้คิดนะคะเท่าที่เราดูมีข้อเสนอแนะไหมคะ ยินดีฟังทุกอย่างค่ะเพราะว่าถ้าปรับได้ก็อยากปรับมันก็คงไม่ดีที่สุดหรอกค่ะเพราะว่ามันทำอันแรกๆหมดเลยแล้วเรียนมาก็ทำไปค่ะเพราะรู้ว่าต้องมีรู้ด้วยอยากพัฒนาเหมือนกันจามีไหมคะค่ะคือเอกสารมันอยู่ในมือเด็กอะค่ะเอกสารอยู่ในมือเด็กเพราะนั้นเราก็จะใช้วิธีอ่านก่อนเพราะบางทีคืออ่านไม่ได้เลยอ่านแปลหมายถึงว่าให้เด็กในคลาสอ่านเอกสารแล้วก็แปลเองอย่างเงี้ยเหรอคะคือบทบาทอาจารย์ผู้สอนตอนนั้นเนี่ยทำอะไรเราพาแปลค่ะเหมือนเมื่อวานอาจารย์ปริชาติเข้าเราพาแปลค่ะแต่ว่าเขาจะมีเอกสารเมื่อวานนี้เราสอนเรื่องการใส่ถุงครอบคอโลโซมีในกรณีที่ต้องถ่ายออกทางหน้าท้องนะคะเราก็จะมีคำศัพท์ให้ก่อนใช้คล้ายๆกับอันแรกค่ะตัวอย่างแรกแล้วเราหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ให้เขาว่าคำเนี้ยคือเราจะบอกเขาว่าคำนี้แปลว่าอะไรเราอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนหลังจากนั้นเราก็แปลแรกสุดนะคะแรกสุดทำแบบนั้นอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลแล้วจะเพราะนั้นเขาก็จะต้องเรียนรู้วิธีการเขียนค่อยๆหย่อนนะเอาตัวสองอันนี้จะต้องมีการขึ้นมีการทำด้วยค่ะเรียนในห้องบรรยายไม่ถึงห้องแลบใช่ไหมคะไม่ใช่ห้องเรียนค่ะเป็นห้องแลบเพราะฉะนั้นเราไม่มีจริงๆเราต้องไม่มีภาวะวิชานี้เป็นวิชาอันแรกเป็นปฏิบัติการพยาบาลต้องอยู่ที่วอร์ดแต่เนื่องจากการสอนแบบนี้ไม่สะดวกที่จะสอนที่วอร์ดเนื่องจากเราไม่มีพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาคนไข้เอานักศึกษากลับมาคณะแต่เราเอาอุปกรณ์ทั้งหมดกลับมาคณะด้วยแล้วให้นักศึกษาต่อให้เป็นไอ้ขวด3ขวดในกรณีไอ้ตัวที่2คือฉีดยา
ป็นแล็บค่ะแล็บวิชาบำบัดทางการพยาบาลนักศึกษาเขาก็จะเรียนทฤษฎีแล้วก็เข้าที่เดียวไอ้ที่พูดเมื่อกี้เป็นตอนไปเรียนไปเรียนกับอาจารย์เขาเชิญอาจารย์หลายๆคณะไปเป็นอาจารย์ตอนที่ทำตัวนี้เป็นอาจารย์หลากหลายคณะแต่ปกติเราสอนพยาบาลนี่แหละค่ะไม่มีคนอื่นค่ะ8คนค่ะหมายถึงตอนสอนหรือว่าแต่ละคนได้กี่คนตอนสอนใช่ไหมคะอ๋อตอนสอนเรามีทั้งหมด3กลุ่ม38 24มีอาจารย์3ท่านแต่คนสอนคนเดียวคนสอนคนเดียวคือต้องเป็น1ต่อ8พอดีมันเป็นช่วงแรกเนาะอาจารย์คนอื่นยังไม่ได้จริงๆในอนาคตคาดหวังมากเลยค่ะ1ต่อ8เลย clinical teachingไม่เป๊ะจริงหรอไม่เป๊ะจริงหรอคะมีเบื้องหลังเบื้องหลังที่ไม่เป๊ะมีคำถามไหมคะค่ะอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะคือบทเรียนเสร็จแล้วเอาเลยค่ะอาจารย์เขาจะให้เวลาเขาเรียกว่านำเสนอเต็งก็บอกว่าอยากทำเลยขึ้นไปแต่ว่าอันแรกค่ะอันแรกที่เป็นขวดอันนั้นมาทำงานแล้วค่ะหลังจากจบการอบรมอันกลับมารู้สึกจะดีกว่าเพราะว่าเขียนเป็นอินพุตแยกแยะอันนี้ไม่ได้เขียนไว้จะดีมากค่ะถ้าเขียนออกมาเดี๋ยวได้รู้ว่าตัวเองใช้แฮมเบอร์เกอร์โมเดลยังไงเมื่องั้นมันอินดิเกตไม่ได้เดี๋ยวเมื่อวานเนี้ยสอนเนี้ยมันเร็วไปนะคะคนเรียนอาจจะคนเรียนยังไม่เก็ตด้วยซ้ำว่ามันเป็นแฮมเบอร์เกอร์โมเดลเนาะมันยังไม่สมบูรณ์แบบเมื่อวานเนี้ยไม่ดีมากพอดีเมื่อวานนี้ก็เริ่มอีกตัวนึงค่ะแต่ว่าเตรียมไม่ทันเมื่อวานนี้หลวมไปต้องปรับใหม่มันต้องแน่นๆเหมือนตัวขวดนะคะขวด3ขวดนั้นแน่นกว่าแต่มันขึ้นอยู่กับระดับคนเรียนนะคะบางทีถ้าคนเรียนถ้าคนใช่ปี2ซึ่งส่วนมากของเราก็งั้นไหมหนูเองก็ลืมตรงสไปรัลพูดจริงนะตอนทำครั้งแรกคือมันก็จะมีรูเนาะเยอะแยะสไปเนี่ยเพิ่งมาฉุกคิดตอนที่ทำไอตัวเพอร์พอยต์มาเนี่ยค่ะสไปรัลหมายความว่าตอนที่เราเลือกเรื่องจะทำเนี่ยมันมี5เรื่องเราน่าจะเลือกเรื่องที่มันง่ายสุดซะก่อนแล้วค่อยยากขึ้นเรื่อยๆตอนทำไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลือกตัวไหนรู้แต่ทำเลยมันรีบไงใช่แต่จริงๆเราจะต้องเริ่มตัวง่ายแล้วไปตัวยากใช่มันถึงจะเป็นสไปรัลอันนี้เราเล่นตัวไหนไม่รู้มันรู้สึกจะยากๆก่อนนี่แหละมันก็จำไม่ได้หมดบางทีก็มองไงตอนหลังเราก็คือด้วยระยะเวลาเนาะบางทีมันก็จำกัดมากประเภท2อาทิตย์เนี่ยทำหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้หลับแน่นอนแต่ว่าหลังทำเสร็จมันต้องไม่เข้าข้างตัวเองนะมันต้องเปิดแล้วก็ถ้าเปิดนักศึกษาทุกรุ่นเลยเราเปิดหมดเราบอกเอาเลยเพราะว่าท่าทางเรามันก็เข้ากันได้เนาะเราก็บอกเลยนักศึกษาพูดมาเพื่อเราจะได้ปรับปรุงสำหรับการสอนแบบนี้ในอนาคตสิ่งที่นักศึกษาจะบอกอาจารย์จะมีผลดีมากกับคนอื่นๆนะกับรุ่นน้องนักศึกษาเขาก็ร่วมมือได้ดีเนาะแล้วก็เห็นรู้ร่วงอยู่ที่ควรจะปรับเนาะปีนี้ก็ปรับไอ้เรื่องสไปรัลเนี่ยค่ะสอนง่ายที่สุดก่อนปีนี้เริ่มเรียงใช่วันนี้ก็เอาใหม่เอาเรื่องง่ายก่อนอย่างเรื่องยาเนี่ยถือว่ายากไอซีดีก็ยากจริงยากไม่ยากการฟีดแบ็กนักเรียนมีความให้นักเรียนมีผลสะท้อนนะมีความสำคัญมากอะไรนะคะไอซีไม่ไม่ใช่ค่ะคนละอันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ
มันก็ต้องค่อยๆไปจานมันก็เหนื่อยแต่ธรรมดาของอาจารย์ไม่ธรรมดาของเขาเมื่อวานหนูแรปอัพยังไม่ได้เลยมันดูเหมือนยากอาจารย์ต้องลองก่อนแล้วอาจารย์จะรู้ว่ามันทำได้หนูรับประกันเพราะหนูทำมา5อันรับประกันต้องลองค่ะลองมันก็ไปของมันอ่ะมันก็ทำได้ตอนสุดท้ายอ่ะอาจารย์พีเทสโพเทสเขาก็ได้คะแนนเต็มเด้อเอาอาจารย์จะไปเถียงอะไรของมันโพเทสหนูไม่ได้อ่านไม่ได้บอกอะไรนะมันอ่านเองพีเทสก็ไม่อ่านโพเทสก็ไม่อ่านแล้วคุณเป็นอะไรคะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยหมายถึงอะไรเอกสารเอกด็อกคิวเมนต์อันไหนภาษานี่ล่ะค่ะเนี่ยของแท้ใช่ก็ครูมีภาษาครูก็มีเหมือนกันคนละตัวแต่ครูมีแบบเต็มหมดนักศึกษาจะมีเป็นช่องว่างเป็นภาษาอังกฤษหมดรวมทั้งเทสด้วยเขาทำเทสได้เต็มนะคะโพสเทสทุกคนเลยก็ว่าไม่ได้ไม่ลอกค่ะมันลอกกันได้ยังไงเราก็ยืนอยู่เนาะ มันลอกไม่ได้หรอกเราก็ยืนย่องไม่กล้าหรอกมั้ง ไม่เราไม่ทำเพราะว่าตอนที่เราถามเขาเนี่ยตอนที่เราสอนเขาอาจารย์เราต้องถามเขาก่อนว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยตัวไหนเขาติดด้วยนะแล้วเราก็เคลียร์ให้เราต้องเคลียร์ภาษาอังกฤษเราด้วยตอนที่เราสอนเนี่ยเราอาจจะรวดเดียวเนี่ยเราก็ถามว่ารู้เรื่องไหมเวลารู้เรื่องไหมอ๋อตอนหลังทำแบบนี้ค่ะนึกออกเราก็ทำยังไงพอมันเริ่มสุกงอมขึ้นเรื่อยๆเนาะเราก็จะมีนักศึกษาบางคนที่ภาษาอังกฤษดีอยู่ในกลุ่มมันจะต้องมีอ่ะหลุดมา1 2คนเงี้ยถ้าหลุดมาเยอะๆดีหลุดมาน้อยก็เล็กน้อยเราก็จะเอาคนเนี้ยเป็นตัวกระตุ้นทีมนะคะเราก็จะเอาละอ่ะประโยคนี้อาจารย์เหนื่อยละลองอ่านสิอ่ะคนนี้เริ่มอ่านเอาคนที่เป็นก่อนนะคะอย่าเอาคนที่ไม่เป็นมันจะเกิด low self esteem เนาะแล้วก็อ่านสิพอคนนี้เริ่มอ่านเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะอ่ะคนอื่นๆลองอ่านดูนะคะแล้วเราก็เริ่มให้เค้าเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการที่จะรันภาษาอังกฤษนะอ่ะตอนสุดท้ายสุดเราก็ไม่ให้อ่านอย่างเดียวเราบอกอ่ะลองแปลสิเพราะเราสอนคำศัพท์ไปละลองผูกคำและแปลสิไม่ต้องเป๊ะจานโอเคเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนให้ผิดไม่เป็นไรขอให้กล้าครับคัด24ประมาณไม่เกินนี้ใช่จริงจริงไม่อยากทำอย่างนี้นะอยากให้อาจารย์1คนนักเรียน8คนแล้วไปสอนเองอยากทำแบบนี้มากเลยจานมันขึ้นอยู่กับคนมันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของอาจารย์แล้วขึ้นอยู่กับการออกแบบคิดว่าเพราะว่าไอเนี้ยค่ะตัวเนี้ยไออินซูลินเนี่ยค่ามันใหญ่นะค่า40นะอินซูลินเนี่ยเนี่ยค่าเนี้ย40อินซูลินขนาดวิศวะก็ยังงมเลยค่ะต้องค่อยๆไปเหมือนกันอันนี้ก็เวิร์คใช้เวลาชั่วโมงนึงค่ะต่ำกว่านี้ไม่ได้เหมือนกันค่ะตอนหลังๆก็จะได้เยอะตอนที่สอนตอนนั้นใช่ไหมเดี๋ยวจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์เนาะพอดีตอนนี้มีเด็กจีนไปกับเด็กไทยเรามีเด็กไทยอยู่ในมือละ8แล้วมีเด็กจีนมาด้วยนะแล้วก็โฮมา2กลุ่มนี่แหละทุกวันเลยมันก็มีเด็กเราก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือเนาะแรกๆสุดเราก็ไม่รู้หรอกคนไหนเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่เก่งเนาะเราก็ไปก่อนเลยนะคะเหนื่อยเพราะว่าพูดไทยเสร็จก็พูดอังกฤษเสร็จมาไทยอังกฤษเสร็จเหนื่อยมากเกือบตายเนี่ยเนาะพอตอนหลังเราจะเห็นแววคนไหนทำได้เราเริ่มแล้วมันจับกลุ่มกันคู่กันไปเลยไปดูคนไข้คู่กันแล้วเราก็ต้องคอนเฟิร์มมีรู้รั่วที่แรกรั่วเยอะมากคือเด็กไทยเนี่ยได้เนาะไอเด็กมันมาส่งดอเด็กจีนไม่ได้
รู้เลยอาทิตย์แรกปัญหามากก็มาอุดรู้ร่ววันศุกร์แต่รู้ว่าเป็นปัญหาพอคราวนี้เอาใหม่เอาคู่ๆนี่มาก่อนเลยแล้วก็ให้เรียนรู้คู่กันเลยรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ก็ดีขึ้นแต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กไทยที่ไม่กล้าพูดเริ่มเข้ามาฟังเริ่มเข้ามาพูดบ้างแล้วก็เรื่องของมือถือเนาะอันนี้ปกติค่ะรุ่นเนี้ยรุ่นเปิดพอติดเปิดทั้งไทยทั้งจีนเนาะติดเปิดมันก็มันจะมีบางคือ expectation เนี่ยเนาะมันมอง under estimate ไม่ได้บางทีเราคิดว่ามันได้แค่เนี้ยแต่บางทีมันได้เกินกว่าที่เราคาดหวังแต่ข้อดีก็คือเราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราทำเนาะมันอาจจะเหนือจากที่เราคาดหวังหรือถ้ามันลงมาเราก็มามองหาว่าเพราะอะไรแล้วก็ไปอุดมันมันมีอันนึงจานจะดูไหมคะเป็น RBL แบบเป็นของเอ๊ะไม่ใช่สำนักนวัตกรรมของอะไรนะที่พี่โก้งเขาทำของอาจารย์อะไรนะอาจารย์อำนวยเหรอพัฒน์วิชาการอะไรนี่แหละว่าบริการการศึกษานะเดี๋ยวเกินน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ RBL อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเราใช้ไปเป็นของปริญญาโทนะคะสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุซึ่งเข้ามาเรียนปริญญาโทซึ่งเข้ามาเรียนปริญญาโทครั้งแรกนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องผู้สูงอายุมาก่อนแล้วก็เซตติ้งคือต้องเข้าไปทำโปรเจกต์ในชุมชนนะคะซึ่งวิชานี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นทฤษฎีก็จะปูพื้นนะคะเรื่องทฤษฎีและกระบวนการทฤษฎีสูงอายุแล้วก็กระบวนการชราภาพนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหานะคะของผู้สูงอายุนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะเข้าชุมชนนะคะแล้วเพื่อที่จะ develop โปรเจกต์ทีนี้โปรเจกต์เนี่ยจะมี2โปรเจกต์โปรเจกต์แรกคือเป็นโปรเจกต์อินดิวิดวลโปรเจกต์อันที่2จะเป็นกรุ๊ปโปรเจกต์ซึ่งกรุ๊ปเนี่ยไครเทเรียสูงมากเอาสูงนะฮะก็คือว่าต้องให้มี family participation แล้วก็ต้องมี community ด้วยนั่นก็คือต้องขับเคลื่อนทั้ง family คนไข้ family และชุมชนในการที่จะทำโปรเจกต์ใหญ่นะฮะทีนี้การพัฒนาวิชานี้มันเป็นปีที่5นะคะซึ่งเราก็อยู่ตรงนี้ค่ะแรกๆสุดเราไปชุมชนนี้เราก็ไม่รู้จักชุมชนนะคะคือกำลังจะบอกว่า RBL ที่ทำอันนี้มันไม่ได้เป็นการทำในปีแรกที่เราสอนวิชานี้แต่เป็นปีหลังๆมาที่เรารู้แล้วว่าวิชานี้ควรจะไปในช่องทางไหนนะคะทำให้มันได้ดีเนี่ยไปยังไงต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะซึ่งมันจะต้องใส่อาศัยปัจจัยเบื้องต้นมาก่อนอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้มีการขับเคลื่อนใหญ่ระดับชุมชนนะคะมันจะต้องมีสัมพันธภาพมาก่อนเราคงไม่แบบไม่รู้จักเลยว่าชุมชนนี้ไปทางไหนมีวัดอยู่ตรงไหนโรงเรียนอยู่ตรงไหนสถานีน้ำมันเป็นยังไงไม่รู้จักเขาแล้วเราจะเอาโปรเจกต์ไปลงโอกาสจะล้มเหลวจะสูงเพราะนักศึกษาใช้เวลาแค่ทฤษฎีด้วยโปรเจกต์ด้วยภายใน4เดือนนะคะเพราะนั้นมันไม่ง่ายทฤษฎีก็หักออกไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะยากถ้าจะเอาไกลๆขนาดนี้ถ้าเราสอนเป็นครั้งแรกนะคะอันต่อมาคือ1เรารู้ชุมชน2เรารู้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเราค่อนข้างจะสนิทด้วยซ้ำไปนะคะแล้วเราก็รู้ผู้นำชุมชนนะคะคือพวกผู้ใหญ่บ้านอบต.เนี่ยแล้วเราก็รู้นะคะกลุ่มอสม.ในชุมชนคือเรามีเขาเรียกว่า resources นะคะในมือเราค่อนข้างจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่เราติดอันที่2นะ1ต้องรู้งานตัวเองนะคะว่ามันจะไปได้ยังไงอันที่2นะคะจะต้องมีงบประมาณถ้าเราทำใหญ่ขนาดนี้นะคะถ้าเราไม่มีงบประมาณล่วงหน้ามันก็ไม่สามารถขับเคลื่อนทั้งชุมชนให้ใหญ่ประมาณอันนี้ได้ใหญ่ก็เพราะว่าเราสามารถขับเคลื่อนได้ถึง300กว่าคนเกินพิกัดเพราะเราต้องการ250นะคะมีคนเข้ามาร่วมถึงอีก100คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีงบประมาณซึ่งเราไหวทันนะครับก่อนที่เราจะสอนวิชานี้เราก็เขียนโปรเจกต์ขึ้นไปบอกเลยว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะเพราะเราทำมาแล้ว 2-3 ปีละนะคะแล้วมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันต่อมาก็คือเราไปไกลกว่านั้นอีกนะคะเราต้องการให้มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าอีกแต่ก่อนนี้เราสอนกัน2คนนะคะแต่เนื่องจากมันเป็นโปรเจกต์ชุมชนเราต้องการให้มันเป็นสาขาวิชาชีพเพราะนั้นคราวนี้เราเลยได้นักโภชนากรเราได้อาจารย์คณะกายภาพบำบัดเราได้อาจารย์คณะเภสัชนะคะเข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์กับเราด้วยนะคะก็กลายเป็นสาขาวิชาชีพด้วยนะคะเดี๋ยวลองพรีเซนต์ดูนะคะว่ามันเป็นยังไง RBL ที่เราใช้อยู่จะเป็นสูงสุดนักเรียนที่นักเรียนฝึกทำวิจัยเลยไม่ได้เป็นแบบ passive แต่เป็นแบบ active นะคะอันนี้ค่ะอันนี้พักก่อนนะคะ
มันเยอะไปหมดจะเข้ามากันอีกไหมคงขออนุญาตเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอยากจะเยี่ยมชมคณะพยาบาลด้วยเปล่าคะค่ะนะคะก็จะมีที่จะพาเยี่ยมชมนิดนึงถ้าอาจารย์สนใจก็จะมีห้องจดหมายเหตุนะคะมีคลินิกแล้วก็ทางท่านรองคณบดีบอกว่างั้นไปพาไปดูห้องสมุดแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะด้วยแล้วก็จะมีห้องแลบที่อย่างของอาจารย์ปฐมาเขาก็จะพาเข้าห้องแลบกันของคณะสัตวแพทย์ก็จะได้เห็นว่าแลบพยาบาลเป็นยังไงเนาะก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในส่วนตรงนี้นะคะที่ได้รับมอบหมายมาในจากสำนักนวัตกรรมก็เรื่องของ RBL นะแล้วก็เนื่องจากว่าตัวจำนิรัตเองก็ได้รับการเข้าไปอบรม ECORE นะคะเพราะว่า ECORE เราก็ให้เน้นอยู่ธีมเดียวก็คือ RBL นะคะก็เลยเอาเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วก็มีวิจัยมีการจับวิจัยในเรื่องของ RBL เนี่ยมาพูดให้ฟังด้วยใกล้ไมค์ไปเหรอใกล้อีกหน่อยอ๋อเสียงดังไม่พอเหรอคะโอเคค่ะนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นหัวข้อการจัดการเรียนการสอน RBL ในวิชาการพยาบาลและวิจัยในชั้นเรียนพอดีในส่วนของวิชานี้นะคะที่เราเรียกว่าวิชาโปรเจกต์นะคะสำหรับเด็กปี4นะคะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะก็เลยพูดถึงนิดนึงว่าอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์นะคะที่เรามาแชร์กันในวันนี้นะคะเป็นครั้งที่5ของสำนักนวัตกรรมที่จัดให้เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับเรื่องที่เราได้รับเขาเรียกว่าได้รับมอบหมายเนื่องจากเป็นพระราชบัญญัติแล้วมันก็กี่ปีแล้วนะคะเนี่ยไม่อยากนับแล้วเนาะตั้งแต่ปี42นะจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเราเป็นเรื่องปกติและที่เราจะต้องเน้นเรื่องของ SCL นะคะจากพระราชบัญญัติก็บอกว่าผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุดนะแล้วก็ตอนนี้มาถึง TQF แล้วด้วยไม่ใช่แค่นะพ.ร.บ.แค่นั้นนะเราจะต้องทำตาม learning outcome ทั้ง5ด้าน6ด้านตามที่เราได้ submit กันเอาไว้แล้วยังไงที่เราบอกว่าและผู้เรียนสำคัญที่สุดนะคะอันนี้ก็คงต้องบอกว่าในฐานะที่เป็นในบทบาทของการเป็นผู้สอนนะเราคงต้องทำตามหน้าที่ของเราซึ่งตรงนี้ถูกระบุเอาไว้ในพระราชบัญญัตินะอาจารย์ว่าจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างความงอกงามทางปัญญาซึ่งผ่านกระบวนการผลิตกำลังคนระดับสูงเพราะว่าเราอยู่ในระดับอุดมศึกษานะคะนี่ถามว่าระบบบาทของเราเนี่ยมีทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมตั้งแต่มหาวิทยาลัยนะคะบรรยากาศที่เราจะต้องจัดในคณะของตัวเราเองนะคะรวมทั้งแหล่งสนับสนุนซึ่งคณะพยาบาลเนี่ยก็จะมีบรรยากาศในเรื่องของคณะพยาบาลและยังมีแหล่งฝึกอย่างแหล่งฝึกที่สำคัญของคณะพยาบาลก็คือโรงพยาบาลแล้วก็ในชุมชนนะที่เราจะต้องพานักศึกษาเนี่ยเข้าไปเรียนรู้นะคะนี่ถามว่าแล้วการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจะเห็นว่าเน้นตัวแดงๆของคำว่าจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบอกตอนนี้เนี่ยเราไม่ใช่เป็น teacher center ละนะส่วนมากพวกเราก็มักจะเป็นที่เป็น student center ที่เราบอกว่าจะให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนแล้วก็พยายามที่จะสร้างความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งตลอดชีวิตแล้วก็มีการพัฒนาในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่หยุดนิ่งไม่ได้แล้วก็มีการสะท้อนคิดซึ่งวันนี้ก็จะให้อาจารย์ได้เห็นนะคะว่าในส่วนของการที่เราบอกว่าเราต้องพยายามทำตามบทบาทของเราตามที่เราได้รับมอบหมายมาตั้งแต่ในส่วนของมหาลัยจนกระทั่งถึงคณะเนี่ยนะแล้วเด็กสะท้อนออกมาอย่างไรนะคะในฐานะที่เราบอกว่าเราเป็นครูนะแล้วต้องเป็นครูมืออาชีพด้วยอันนี้ชอบมากเลยกับคำว่าครูมืออาชีพแบบของท่านอาจารย์กิ่งฟ้าซึ่งอาจารย์เกษียณไปแล้วล่ะแต่ว่า เฟรมตัวนี้ตัวเองก็ยังเอามาเป็นตัวต้นแบบที่จะต้องเอามาใช้อยู่ตลอดเวลานะคะว่าการเป็นครูมืออาชีพแล้วเราจะต้องนำเอาเรื่องของ SCL มาแล้วก็ยังมีต้องนำเอาในส่วนของเนื้อหาในเชิงของบูรณาการด้วยมีทั้งการให้ความรู้ที่ต้องก่อให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนจากการสอนที่เน้นเรื่องของการเลคเชอร์คณะพยาบาลก็ยังคงเน้นเลคเชอร์อยู่เป็นส่วนใหญ่นะคะอาจารย์ในแต่ละวิชาโดยเฉพาะทางด้านวิชาของทฤษฎีเรายังเน้นเลคเชอร์นะคะแต่ในเลคเชอร์เนี่ยเราพยายามที่จะมีกิจกรรมประกอบเข้าไปเท่าที่สังเกตดูเนี่ยก็เกือบทุกวิชาแล้วล่ะไม่ได้เลคเชอร์ล้วนๆแต่ในเลคเชอร์นั้นมีกิจกรรมที่จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาบ้างก็มีหลายๆรูปแบบที่เรานำเอาใส่เข้าไปไม่ใช่เป็นเลคเชอร์เบสอย่างเดียวก็เลยเอาภาพนี้ขึ้นมาว่าจากเมื่อกี้นี้การให้ความรู้ที่เราต้องก่อให้เกิด
การเรียนรู้และวิธีการสอนที่เราจะต้องเปลี่ยนบทบาทของเราจากการที่ไปเป็นผู้ที่พูดแล้วให้นักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมก็เลยเอาภาพของอาจารย์หมอประเวศชอบมาก3ภาพนี้เวลาที่ไปพูดที่ไหนก็แล้วแต่มักจะหยิบเอา3ภาพเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เป็นอะไรที่ได้เอามาเหมือนกับเป็นตัวนำร่องนะคะมันก็จะมีเจ้าจุกกับขี่ควายนะแล้วทั้งสองสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็งงงวยว่าจะเดินยังไงจะทำยังไงมันเหมือนกับยุคแรกๆอ่ะของ SCL อ่ะเราก็งงสมัยก่อนเราก็มีหน้าที่สอนเราก็สอนเราเข้ามาในห้องเราก็มีหน้าที่เลคเชอร์ในส่วนของนักศึกษาก็มีหน้าที่ฟังแต่เปลี่ยนมาตั้งแต่ปี2545นะคะปี42เนี่ยพระราชบัญญัติออกมาละแต่ปี45เนี่ยมหาลัยขอนแก่นเนี่ยรับมาในส่วนของเรื่องของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยเต็มรูปแบบแล้วมีการตั้งเป้าถ้าใครที่มาก่อนปี45เนี่ยจะเห็นว่ามหาลัยเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วปี49เนี่ยก็คือ 100% ในส่วนของมหาลัยขอนแก่นจนถึงปี56ตอนนี้ก็ยังไม่ 100% น่ะถ้าจะพูดไปคือถ้าพูดกันจริงๆก็ยังไม่ 100% แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องปกติละก็เป็นอะไรที่ยัง question markเราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะยังไงอ่ะในนี้จะเห็นว่าอาจารย์มันเขียนคำว่าอะไรอยู่ในเนี้ยมันก็คือกะลานะอาจารย์มันคือกะลานะคะที่อยู่ในภาพอ่ะที่อยู่ในบอร์ดอันเนี้ยอันนี้ชอบมากเลยของอาจารย์ประเวศนะคะที่ไปฟังแล้วก็ขออนุญาตอาจารย์เขาเข้ามาเพื่อที่จะมีความรู้สึกว่าขอเอามาใช้ต่ออาจารย์ก็โอเคนะคะก็มีอะไรอยู่ในกะลาทั้งไอ้เจ้าจุกแล้วก็ไอ้เจ้าควายตัวเนี้ยมันก็พยายามที่จะเกิดการเรียนรู้ของมันมั้งทำนองนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการค้นคว้าด้วยตัวไดแกรมตัวเนี้ยนะก็ไปเปิดดูอะไรอยู่ในกะลาอ้อแล้วก็มาค้นคว้าโดยการใช้กล้องส่องขยายแล้วก็วนไปว่าอ๋อมันจะต้องมีวงจรอะไรของมันอย่างนี้แล้วในที่สุดก็เกิดความเข้าใจแต่ก็ยังสงสัยอยู่อ้าวแล้วควายมันหายไปไหนมันน่าจะต้องรู้ทั้งควายแล้วก็เจ้าจุกเนาะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยเจ้าจุกมันเข้าใจละมันเกิดการเรียนรู้ของมันละนะแล้วก็เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วมั้งมันก็มีปิ้งที่เป็นหลอดไฟขึ้นมาทีนี้ก็ย้อนกลับมาว่าแล้วยังไงในส่วนของบทบาทตัวเราเองแล้วยังไงกับการสอนที่ปีนี้เนี่ย32ปีแล้วค่ะที่สอนหนังสือให้กับมหาลัยขอนแก่นเนาะก็เป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าพัฒนาการในเรื่องของการสอนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วทุกวันในตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเขียนแผนการสอนก็บอกว่าแล้วอาจารย์ใช้แพทเทิร์นอะไรอาจารย์ถูกถามบ้างมั้ยคะอาจารย์ใช้รูปแบบอะไรเวลาที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์มีแพทเทิร์นมั้ยใช้รูปแบบอะไรถ้าเป็นคณะพยาบาลเราก็จะมักจะบอกว่าเรามีการเรียนรู้ที่เป็นทีมเพราะพยาบาลทำงานคนเดียวไม่ได้มันต้องเป็นทีมเวิร์กแล้วในทีมเวิร์กเนี่ยก็ยังต้องมีรูปแบบที่ซ่อนลงไปอีกซึ่งพวกเราก็ส่วนมากเราจะนิยมใช้ Cooperative Learning นะจะเป็นจิ๊กซอจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ยีบมันขึ้นมาตามที่เราได้ไปอบรมแล้วเราก็เอามาทำวิจัยกันแล้วเราก็เอามาใช้กันต่อแล้วก็มีการเผยแพร่ต่อแล้วก็วนเข้ามาในลูปเดิมพอวนไปวนมาก็มาเลคเชอร์อีกละเพราะว่าทีมไม่ค่อยเอาด้วยเราเล่นด้วยแต่ถ้าทีมไม่เอาด้วยเพราะเราสอนเป็นทีมถูกไหมอาจารย์ถ้าทีมไม่เล่นด้วยก็ก็ค่อยๆเปลี่ยนจนเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากว่านโยบายเนี่ยถูกสั่งการ top to down แต่รู้สึกไหมคะเราทำงานมันจากข้างบนมันสั่งการลงมาข้างล่างนี่พอ top to down ปั๊บมันต้องบอกแล้วว่าการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วตัวเราเองเนี่ยเราก็จะถูกประเมินเป็นรายบุคคลใช่ไหมคะจากสำนักนวัตกรรมนี่แหละที่ประเมินปีละแผ่นแล้วก็ให้เราฟีดแบ็กกลับไปว่าในส่วนของการเรียนการสอนเนี่ยเรามีเรื่องของ SCL กี่เปอร์เซ็นต์มีวิจัยชั้นเรียนประกบไหมมีสื่อไหมมีอะไรไหมเขาก็พยายามที่จะรวบรวมในส่วนของตรงนี้แล้วก็ส่งในทางส่วนกลางเราบอกโอเคเราก็ต้องมีรูปแบบละเราก็ต้องมีแพทเทิร์นที่แพทเทิร์นเนี่ยในยุคนี้ก็บอกว่ามหาลัยขานรับที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย RBL ถึงได้ตีคล้องขึ้นมาค่อนข้างจะแรงกว่าแพทเทิร์นอื่นนะพอเราก็เข้าไปอบรมแล้วเราก็ต้องเอาผลเนี่ยเอากลับไปนำเสนอให้เขาด้วยจากงานของพัฒนาฝ่ายบุคลากรใช่ไหมคะของอาจารย์สุรัตดานะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็บอกถ้างั้นเราก็ลองเอารูปแบบของ RBL ซึ่งแต่ก่อนตัวฉันเองเนี่ยมักจะนิยมเอาโคออปเปอเรทีฟมาใช้เนื่องจากว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันต้องเอารูปแบบพวกนี้แล้วมันก็ได้ผลมากกว่า
แต่ทีนี้วันนี้เนี่ยเราได้รับแอสไซน์บอกว่าต้องพูดเรื่อง RBL นะบอกRBL เราก็ทำนะจากการที่เราได้ซับมิทเข้าไปอบรมเอคอร์นะอาจารย์กุ๊กไก่ก็พอไปอบรมเขาก็เน้นบอก RBL อย่างเดียวนะรูปแบบอื่นเขายังไม่สนใจเราก็เลยเอา RBL ในปีนั้นเนี่ยก็เอา RBL เข้ามาจับนะอันนี้เป็นนิยามก็คงไม่ต้องพูดให้ฟังนะคะว่าอันนี้คือนิยามที่ของอาจารย์ทิศนาแขมณีรู้สึกจะเป็นคนที่ได้รับการนะอ้างอิงถึงอาจจะมากที่สุดแต่ก็มีท่านอื่นด้วยอาจารย์กิ่งฟ้าด้วยนะคะก็เลยเอามาใช้นี่เอามาใช้แล้วเนี่ยแต่ก่อนเราก็ใช้กันเป็นเรื่องปกติคณะอาจารย์คณะพยาบาลจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาพูดเนี่ยจะเป็นอาจารย์สังเกตไหมคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปฐมาหรือว่าการกระทำหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการสอนทุกคนจะแอคทีฟไม่รู้อะไรกันนักกันหนาเอาจริงๆเป็นอย่างนั้นจะรู้สึกไหมมันจะเป็นอะไรที่มีความรู้สึกแอคทีฟมันไม่ใช่อาจารย์มันไม่ใช่เหนื่อยไม่พอถ้าอาจารย์ได้เข้ามาแล้วมาจับกับนักศึกษาอาจารย์จะรู้ว่าเราปล่อยไม่ได้เพราะเราอยู่กับชีวิตคนพอเราอยู่กับชีวิตคนเธอต้องรู้เธอต้องอยู่มัสไปหมดทุกเรื่องคือมันซีเรียสหมดทุกเรื่องอะแม้กระทั่งจะกินข้าวบอกมันจะซีเรียสอะไรกันนักกันหนาจนบางทีบอกเฮ้ยเผาๆหน่อยจะกินข้าวยังซีเรียสเถียงกันไม่หยุดมันเลยกลายเป็นฟอร์แมตใช่มันกลายเป็นฟอร์แมตจริงๆอาจารย์แล้วก็ต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนในทุกเรื่องมันเลยกลายเป็นเขาเรียกว่านิสัยไม่อยากพูดคำว่ากมลสันดานนะมันหนักไปเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่พอมาเนี่ยเราถูกหล่อหลอมไงด้วยระบบอาจารย์ดูสิแค่ตึกหนึ่งของคณะเนี่ยนี่คือตึกหนึ่ง40ปีแล้วนะคะตึกเนี้ยมันยังอยู่ในสภาพที่ได้รับการดูแลเนี่ยต้องบอกว่าคณะนี้ห้องน้ำสะอาดคือห้องน้ำคณะพยาบาลสกปรกเมื่อไหร่อะไม่ใช่แค่ว่าหัวหน้าคนงานไปบอกนะอาจารย์ทุกคนจะมีส่วนร่วมตรงนั้นตรงนี้เธอตรงนั้นสกปรกตรงนี้แม้กระทั่งคนขายผลไม้คนขายผลไม้เนี่ยผิดไม่ได้นะหมายถึงว่าสกปรกไม่ได้นะขั้นตอนเธอจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่อันนี้ไม่ได้อันนี้สกปรกเดี๋ยวกินแล้วท้องเสียจนกระทั่งเขาสะอาดมากตอนนี้ถ้าอาจารย์มาซื้อผลไม้อยู่คณะพยาบาลหรือร้านอาหารคณะพยาบาลอาจารย์นึกในใจได้เลยปลอดภัยเอาจริงๆแล้วราคาก็มิตรภาพเพราะก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมีอะไรที่แบบเหมือนกับแม่บ้านน่ะเหมือนแม่น่ะอาจารย์นึกออกมั้ยว่าเหมือนแม่ที่ดูมันได้ทุกเรื่องกินอยู่หลับนอนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของนิสัยส่วนเฉพาะของอาจารย์คณะพยาบาลแล้วไปไหนเนี่ยชอบพูดอาจารย์สังเกตมั้ยชอบพูดชอบแสดงออกชอบอะไรเพราะอะไรต้องฝึกลูกตัวเองว่าเธอทำอะไรเธอต้องรู้จักแสดงออกเธอพูดหรือยังเธอตอบหรือยังเธอแล้วอาจารย์ไม่พูดได้ยังไงอาจารย์ก็เลยต้องเป็นแบบเป็นแกนนำไงเป็นโมเดลอ้าวมันเป็นอย่างนั้นก็เลยบอกอ้าวแล้วเรานำมาใช้อ้าวเราก็ RBL ย้อนกลับมา RBL เพราะ RBL แล้วต้องเป็นระบบแล้วทีนี้อาจารย์มณีรัตน์ก็จัดการอ่ะมาใช้ให้มันเต็มๆดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าส่วนมากจะนิยมเอาcooperative learning มาใช้นะคะปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้รับในวิชาที่เราเรียกว่าวิชาโปรเจกต์หรือวิชา250491เราเรียกว่าโครงการทางการพยาบาลสำหรับประเด็นปัญหาสุขภาพที่คัดสรรชื่อจะยาวหน่อยพูดง่ายๆคือวิชาโปรเจกต์ที่จะต้องสร้างนวัตกรรมคือสร้างนวัตมุ่งสร้างนวัตกรรมอย่างเดียวเลยเพราะว่า1 KPI ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็พยาบาลเนี่ยเราก็จะอยู่กับคนไข้แล้วเราจะต้องสร้างอะไรหลายๆอย่างที่เอาไปใช้ได้จริงเขาก็เลยตั้งเป็นวิชาชื่อว่าโปรเจกต์หรือโครงการทางการพยาบาลอันนี้ก็ได้นักศึกษามาทั้งหมด12คนได้รับมอบหมายนะอันนี้ไม่ใช่1ต่อ8นะคะเพราะว่าไม่ได้ไปขึ้นนิเทศงานแต่ถ้าขึ้นนิเทศงานเนี่ยเขาจะลิมิตอยู่ที่1ต่อ8อาจารย์1ท่านกับนักศึกษาไม่เกิน8คนโดยประมาณเนี่ยนะคะแต่ทีนี้พอเป็นวิชาโปรเจกต์มันก็เป็นเหมือนวิชาเข้าแลบพูดง่ายๆอย่างเงี้ยเขาก็ให้มา12คนก็เลยเอาวิชาเนี้ยมาจับแล้วก็เอามาทำเป็น RBL ให้มันเต็มรูปแบบดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อท้าทายของตัวฉันเองนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลองทำให้มันเต็มที่ซิ RBL ก็พอได้เด็กมานะพอได้เด็กมาปั๊บอาจารย์จะได้แบบบันทึกการเรียนรู้อันนี้เป็นท้ายสุดที่เราให้เขาสะท้อนให้สะท้อนตัวผู้สอนนะคะว่าในสิ่งที่เขาได้รับการสอนจากเราตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยใช้เวลา2เดือน
จากนักศึกษาที่เรียนในวิชาผดุงครรภ์หรือวิชาทางด้านมารดาทารกหรือว่าการคลอดเนี่ยเขาเรียนมาละตอนปี3แต่พอมาถึงปี4ปั๊บ2เดือนแรกเขาจะต้องเอาความรู้จากในส่วนของทางด้านผดุงครรภ์เนี่ยเอามาสร้างเป็นโปรเจกต์ให้ได้แล้วโปรเจกต์นี้ต้องจับต้องได้แล้วออกมาเป็นชิ้นงานด้วยไม่ใช่ว่าแค่เหมือนกับรู้แล้วก็วางไว้เฉยๆไม่ใช่ต้องออกมาแล้วเป็นชิ้นงานแล้วสามารถที่จะเอามาใช้ได้แล้วในเวลา2เดือนแรกซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยนักศึกษายังไม่เคยขึ้นฝึกในส่วนของผดุงครรภ์มาก่อนเลยแต่เรียนแล้วเรียนว่าไอ้การคลอดปกติเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนเป็นยังไงคือแค่รู้แต่ยังไม่ได้จับต้องในส่วนของเคสนี่พอให้เด็กมาอย่างนี้ปั๊บก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วเด็กไม่มีประสบการณ์แต่รู้แล้วแล้วจะต้องเอามาใช้กับคนไข้จริงๆเด็กงงเป็นไก่ตาแตกนะอาจารย์เพราะว่าไม่รู้จะเริ่มต้นจากจุดไหนเราก็ใช้กระบวนการ RBL เข้ามาจับนะคะตอนนี้แล้วเด็กที่มาเนี่ยถ้าเราสังเกตถ้าเราบอกให้จับกลุ่มปั๊บเด็กมักจะจับกลุ่มเดิมๆของเขาเพราะเขาเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเขามีเพื่อนสนิทของเขาอันนี้บอกว่าไม่ได้ไม่ยุติธรรมให้จับฉลากเด็กมาโดยที่ไม่ใช่กลุ่มเดิมเลยจับฉลากได้อยู่กลุ่มไหนก็คือมาตรงนั้นทุกคนมาแบบเหมือนกับคนละทิศคนละทางไม่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนก็มารวมกันเราเห็นแล้วปัญหาเกิดขึ้นแน่เพราะเด็กบางคนเป็นพาราไซต์ถูกไหมคะเด็กบางคนเกาะเพื่อนอะไม่ทำอะนะเด็กบางคนขยันเราก็พอเห็นอยู่อย่างเงี้ยทีนี้เราก็ต้องมาจูนเราก็ต้องคุยกับเขาก่อนในส่วนของการเรียนว่าเธอกำลังจะทำอะไรเธอมีเป้าหมายอะไรคือคุยกับเขาแล้วหลังจากนั้นเราก็บอกโอเคระยะเวลาเธอมีเท่าไหร่ทำแผนมาก่อนในแผนเนี่ยเราจะต้องพรีเซนต์มาหลายแล้วก็ถอยเวลาลงมาใน2เดือนตรงนี้แล้วใน2เดือนตรงนี้ไม่ใช่2เดือนปกติต้องเป็น2เดือนที่เธอจะต้องทำวิจัยซัพพอร์ตแล้วทำออกมาเป็นชิ้นงานที่จะต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษท้ายสุดเขาต้องนำเสนอทำเสร็จหมดแล้วยังไม่พอนะอาจารย์วิชานี้ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าทางคณะพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นวิชาที่อยู่ใน 20% ของหลักสูตรที่จะต้องบอกว่าเนี่ยเราอ้างว่าเป็นภาษาอังกฤษในวิชานี้เป็นโจทย์ค่อนข้างจะหนักพอสมควรเพราะบอกเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บมันจะต้องเปเปอร์เป็นภาษาอังกฤษอะเปเปอร์ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษอะอาจารย์แล้วพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวเราก็ภาษาอังกฤษก็เข้มแข็งพอสมควรเนาะทำนองนั้นท้าทายทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์บอกไม่เป็นไรเราก็เดินไปด้วยกันเนาะก็มีขั้นตอนให้เขาเอาตั้งแต่อาจารย์จะเห็นว่ามีขั้นตอนการเลือกกลุ่มแล้วในเอกสารที่อาจารย์ได้นะคะมี4ขั้นตอนหลักๆเนี่ยเอาจับตรงเนี้ยนะคะแล้วก็ขั้นตอนในส่วนของการเลือกหัวข้อโครงงานแล้วก็การศึกษาแล้วก็การทำงานเป็นทีมแล้วในขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเสนอและการสรุปผลการศึกษาก็ให้เขาทำแผนออกมาว่าเขามีอยู่กี่สัปดาห์เขามีอยู่แค่เนี้ยเวลาแค่เนี้ยเขาจะทำอะไรบ้างลิสต์กันออกมาก่อนพอลิสต์ออกมาปั๊บวางแผนทันทีว่าเราว่างเมื่อไหร่นักศึกษาว่างเมื่อไหร่บางวันเรานั่งอยู่กับเด็กถึง2ทุ่มเพราะว่าในบางวันเนี่ยจะต้องขึ้นไปนิเทศนักศึกษาอีกกลุ่มนึงแล้วลงจากตึกมาปั๊บก็ต้องอยู่กับเด็ก2ทุ่มบางที3ทุ่มงานไม่เสร็จก็อยู่กันอย่างนั้นที่บ้านก็ต้องบอกซื้อกับข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับบางทีก็ต้องทุ่มเทอย่างเงี้ยเหมือนอาจารย์ปัทมาบอกไม่รู้ลูกอยู่ไหนเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะอาจารย์คณะพยาบาลนะคะก็คือซ้อยกระเดกกันอยู่อย่างนั้นอ่ะเอาจนงานเสร็จนะคะถ้างานเสร็จเมื่อไหร่ก็คือแยกย้ายกันกลับแต่ถ้าอาจารย์ติดเมื่อไหร่เขาจะรู้บางทีเสาร์อาทิตย์อะไรเนี่ยก็คือมาคุยกับเขาตลอดงานก็จะออกมาเป็นตามแผนในนี้แหละอาจารย์แล้วเราก็พยายามวางแผนตัวเองที่จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะก็ไม่ค่อยเปลี่ยนกับนักศึกษาคือวางแผนปั๊บเราก็วางแผนเวลาตัวเองทันทีแล้วก็ follow ไปตามนี้หลังจากนั้นในช่วงแรกเนี่ยก่อนที่เขาจะได้ปัญหาเนี่ยเราก็ใช้กระบวนการในส่วนของการวิจัยเหมือนเราสอนปอโทอย่างเงี้ยแหละค่ะก็ให้ไปค้นหาปัญหามาคิดมาพอคิดมาเสร็จก็ได้ออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็เป็นขยะมากองนึงนี่จากขยะกองนึงก็ขมวดไม่เป็นอีกนี่จะทำยังไงจะถึงเวลาที่ต้องเป็นหัวข้อโปรเจกต์ออกมาแล้วเป็นหัวข้อที่จะต้องทำนวัตกรรมออกมาแล้วก็พาไล่ขึ้นไปในตึกทีนี้พอขึ้นไปในตึกขึ้นไปอยู่ดีๆขึ้นไปก็ไม่ได้อาจารย์ก็ต้องพาขึ้นไปไปแนะนำไปพาให้รู้จักพี่ตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็เอาส่วนเล็กๆของเราที่เรารู้อยู่แล้วล่ะในหัวเราเนี่ยเรามีแต่บอกถ้าง่ายที่สุดเนี่ยเราจับแค่ชื่อหัวข้อโปรเจกต์จับยัดมือให้เด็กปุ๊บนี่ง่ายที่สุดถูกไหมคะถ้าเป็นอย่างนี้แต่ตัวฉันเองไม่ทำอ่ะคือต้องให้คิดพอคิดเสร็จเอามาคุยเสร็จแล้วเอาไปคอนเฟิร์มอีกเอาไปตรวจสอบอีกว่าไอ้สิ่งที่เธอจะทำเนี่ยคนไข้ต้องการหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ต้องการไหมวิธีทำแล้วเสียเวลาไปข้างหน้าเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยเขาก็กลับมาคิดใหม่ใช้เวลาอยู่โดยประมาณอาทิตย์หนึ่งเด็กปิ๊งขึ้นมาทันที
แล้วก็ให้ไปค้นมาว่าการวิจัยของพี่ปอโทเอ่ยอะไรเอ่ยเอารวมมาในช่วงแรกๆขยะเยอะมากแต่ใช้เวลาโดยประมาณเนี่ย1สัปดาห์กว่าๆเด็กได้หัวข้อมาแล้วพอนักศึกษาได้หัวข้อมาปั๊บเราก็ follow นะคะแล้วก็ให้มีการคอนเฟิร์มกับเราตลอดเวลาแล้วก็มีการสร้างมีการผลิตชิ้นงานออกมาเล็กๆนะเป็น pilot study ของเขาแล้วก็เอาไปใช้จริงๆกับคนไข้เขาทำในหัวข้อที่ เดี๋ยวนะคะย้อนกลับไปนิดนึงหัวข้อทำห่วงยางสำหรับลดความเจ็บปวดในแผลฝีเย็บเนี่ยสำหรับมารดาหลังคลอดนะคะแล้วก็ไปค้นมาว่าความร้อนความเย็นอุณหภูมิอะไรพวกนี้มันก็เป็นขยะกองโตแล้วหลังจากนั้นมาก็มาเขียนเป็นบทที่1บทที่2นะคะแล้วก็มีบทที่3เกิดขึ้นแล้วก็มีการขั้นตอนในส่วนของการพัฒนางานของเขาออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็นะคะเราก็ให้ช่วยกันแก้ปัญหาจริงๆจังๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็กระตุ้นกันตลอดเวลานะคะแล้วก็มีเวลาให้กับนักศึกษาเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะเอา SCL จริงๆเราต้องให้เวลากับเขาเยอะแล้วค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เวลาส่วนตัวเนี่ยบางทีมือถือเนี่ยเปิดไว้ที่4ทุ่มเธอโทรมาอาจารย์หนูค้นตรงนี้ไม่ออกจริงๆ4ทุ่มนะคะอาจารย์เพราะเรายังไม่นอนไงพอเราไม่นอนแล้วก็โอเคก็ไม่เป็นไรแล้วก็นั่งดูโทรทัศน์ไปแล้วก็คุยเข้าไปเธอไปตรงนี้ต่อนะแล้วเดี๋ยวเธอเอามาให้อาจารย์ดูซิส่งเข้าเมลมาดูซิอะไรได้ถึงไหนสักพักนึงก็ส่งเข้ามาโชคดีว่าเราพอเราชี้ไปปุ๊บชี้แนะไปปุ๊บเด็กเขาสะท้อนให้เราแล้วก็พยายามที่จะ follow แล้วเขาบอกว่าเขาโชคดีตรงที่ว่าเพื่อนเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าอาจารย์อ่านบทไอ้ความเรียงของเขาไปเรื่อยๆข้างหลังเนี่ยเขาจะเขียนว่าเขาอดทนและเสียสละมากเพราะว่าการทำงานกับคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะแล้วมาแบบคนละกลุ่มเลยมาด้วยลักษณะของการจับฉลากกันมาเนี่ยแต่ความรับผิดชอบและความขยันแต่เนื่องด้วยว่าเขาเป็นนักศึกษาปี4ไงอาจารย์พอปี4นําถูกหลอมมานานละตั้งแต่ปี2ปี3ปี4พอมาถึงปี4เราเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เด็กถูกหลอมมาพอสมควรผ่านจากกลุ่มของอาจารย์ปัทมาผ่านของสายเด็กผ่านของชุมชนพวกนี้ถูกหลอมจนกระทั่งมันมีบล็อกคล้ายๆกันลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นบล็อกคล้ายๆกันคือเธอต้องอดทนมากเด็กพยาบาลอดทนมากอาจารย์อาจารย์บางคนเนี่ยคำพูดนี่เฉือนชนิดที่เรียกว่ามีดนี่ยังคมไม่พอเท่ากับคำพูดแต่เราก็ไม่ทำนะอาจารย์เพราะเรารู้ว่าเวลาเฉือนไปแล้วเนี่ยมันดาวเนี่ยเราก็ไม่ทำแต่มันก็ห้ามไม่ได้อะมันก็เป็นอะไรที่อาจารย์ก็เครียดเด็กก็เครียดอะถ้าพูดง่ายๆนะคะก็ให้เวลากันไปแล้วก็ออกมาเป็นหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยตามความสามารถของเขาแล้วเขาไปหามาเขาไปทำมาแล้วก็ไปหาเอา อะไรนะเพื่อนของแม่บ้างมาช่วยเย็บห่วงยางมาติดซิปมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็พยายามของเขาเราก็ดีละเราก็คอยคอมเมนต์แล้วก็คอยเสิร์ฟไอ้นี่มันใช่หรือเปล่าแล้วบางทีเราก็เอาประสบการณ์เล็กๆของเราแบบยัดเข้าไปนิดหน่อยไอ้ตรงนี้เธอลองไปดูซิจะเอาอะไรที่มันมีอยู่ในตึกแล้วที่สำคัญมันถูกที่สุดนะแล้วไม่ต้องไปเพิ่มค่าใช้จ่ายอะไรมากมายเขาก็ไปค้นพบของเขาว่าอ๋อถ้าอาจารย์บอกว่าใช้มันจะมีโคแพ็คแล้วโคแพ็คเนี่ยตามโรงพยาบาลเขาจะใส่มากับยาที่แช่เย็นอย่างเช่นวัคซีนอะไรพวกนี้เราก็พยายามให้ไปขอดูว่าอะไรที่มันใช้จริงๆในโรงพยาบาลอย่างถุงมืออย่างเงี้ยถุงมือที่ใช้แล้วทิ้งอ่ะที่เป็นถุงมือ disposable นะคะข้างนึง2บาท50หรืออะไรเงี้ยเราใช้แล้วทิ้งก็เป็นเรื่องปกติในโรงพยาบาลเราก็ยังพยายามเสนอไอเดียเธอดูซิอะไรที่มันใช้อยู่ในตึกแล้วมันลดต้นทุนให้มากที่สุดแล้วทำให้ง่ายที่สุดเขาก็ไปเปรียบเทียบของเขามาจนกระทั่งเขาค้นพบว่าอ๋อระหว่างโคแพ็คนะแล้วก็ระหว่างในส่วนของโคแพ็ค2แบบจะมีโคแพ็คแบบนี้แบบนี้แล้วก็ถุงมือคนไข้ชอบแบบนี้มากที่สุดเขาไปทดลองกับคนไข้จริงๆใช่มันหยุ่นแผลมันไม่เจ็บแต่ถ้าเกิดเป็นโคแพ็คมันกระด้างไงอาจารย์อ๋ออาจจะถ้าเป็นพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในถุงอย่างนี้อาจารย์ไอสิ่งที่เด็กสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไออะไรนะเขาเรียกห่วงยางสำหรับเด็กเล่นน้ำอ่ะเป่าลมแต่เป่าลมเนี่ยเขาคิดไม่ออกอาจารย์พอไปใช้เป่าลมแล้วเนี่ยคนไข้หนัก70กิโลมันจะแตกอาจารย์ทำยังไงดีเราก็แหมเรารู้อ่ะนะคะเรารู้ว่าเอ๊ะเธอคิดต่ออีกนิดนึงสิถ้าเกิดมันแตกทำยังไงจะให้ข้างในมันแข็งแรงหรือข้างในมันแข็งพออ๋อจันลองเอาน้ำใส่ลงไปดีไหมก็ลองดูสิเราก็มีหน้าที่แต่ว่าอ้าวลองดูสิเราก็ได้แต่กระตุ้นน่ะเอาลองดูสิ
เขาก็ค้นพบว่าไม่ใช่เอาแค่น้ำไม่ใช่แค่ลมนะอาจารย์เขาใส่น้ำเข้าไปเขาใส่น้ำเข้าไปในไอ้ตัวเนี้ยนะคะมันก็เลยมีน้ำหนักแล้วมันก็ไม่ตะแคงเขาพลิกของเขาเองไปทั้งหมดแล้วก็ลองดูซิข้างในเนี้ยไอ้นี่แต่มันก็เป็นห่วงใช่ไหมอาจารย์เขาก็ไปเอาพลาสติกฟองน้ำฟองน้ำที่มันเป็นแผ่นๆเขาก็ไปหาซื้อฟองน้ำมาให้มันนุ่มทีนี้ตรงที่มันก็เป็นรูนี่ทำยังไงที่จะให้มันเย็นเพราะก็ต้องการที่จะเอาความเย็นเพราะไปพบว่าความเย็นเนี่ยมันทำให้ลดปวดซึ่งความเย็นจริงๆก็ลดปวดอยู่แล้วล่ะแต่ความเย็นระดับไหนล่ะระดับไหนแล้วมันถึงจะพอดีกับคนไข้ที่มีแผลฝีเย็บเขามีการวิจัยทุกขั้นตอนจนกระทั่งเขาพบว่าต้องความเย็นระดับอุณหภูมิเท่านี้อาจารย์แล้วมันจะพอดีแล้วต้องแช่เท่านี้เขาจัดการของเขาเองหมดแล้วก็บอกว่าดีที่สุดก็คือถุงมือนี่แหละอาจารย์เพราะมันนิ่มเพราะแผลคนไข้เนี่ยถ้ามันกระด้างแบบนี้ปั๊บเจ็บมากขึ้นลดปวดจริงแต่มันเหมือนกับลดปวดได้น้อยมากเพราะมันมีคำว่าเพนสกอร์โรงพยาบาลเขาจะใช้เพนสกอร์เป็นเรื่องปกติอะนะคะเขาก็วัดด้วยเพนสกอร์ออกมาแล้วก็เปรียบเทียบใน3อย่างอันนี้ทุกขั้นตอนเราเอาแล้วยังไงเรามีแต่หน้าที่พูดแล้วยังไงนะคิดต่อซิแล้วยังไงเด็กค่อยๆขยับของเขาเองหมดจนกระทั่งรู้ว่าถุงมือดีที่สุดแล้วก็ลดปวดออกมาได้เท่าไหร่เขาก็ทำวิจัยของเขาออกมานะคะอาจารย์แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูพอออกมาไม่พอแล้วเขายังต้องผ่านกระบวนการอันนี้แค่ว่าขั้นตอนของการศึกษานะคะแล้วหาผลที่ดีที่สุดแล้วก็เอาไปใช้จริงๆไปใช้จริงยังไม่พอยังต้องผ่านการเหมือนกับคำว่าวิพากษ์จากคนที่จะเป็นคนที่เอาไปใช้เช่นพยาบาลเขาก็ต้องผ่านการวิพากษ์จากตรงนั้นด้วยว่าตรงนี้เหมาะไม่เหมาะจนกระทั่งท้ายสุดเขาหาข้อสรุปของเขาได้ว่าห่วงยางตัวนี้จะต้องประกอบไปด้วยเท่านี้น้ำ อุณหภูมิเท่านี้นะแล้วใช้อันนี้ดีที่สุดแล้วสามารถที่จะลดความเจ็บปวดได้ในระดับนี้จากคนไข้กี่คนนี่คือการทำวิจัยเล็กๆแล้วเขาหาข้อสรุปด้วยตัวของตัวเองทั้งหมดเลยแล้วก็โอเคสำเร็จแล้วก็มาถึงการนำเสนอนำเสนอก็ยังไม่พอคณะพยาบาลที่ใจดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีทุนซัพพอร์ตให้กับนักศึกษาเพราะว่านักศึกษาพยาบาลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นลูกชาวไร่ชาวนาซะประมาณ 80% เป็นลูกชาวนาเนี่ย 80% นะอาจารย์แต่ละคนเนี่ยกู้เงินกยศ.เกือบทั้งนั้นอันนี้ถ้าจะให้ทำแบบนี้นี่คือค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยนะทำปีแรกนี่นักศึกษามีปัญหามากเพราะพอปีต่อไปปุ๊บคณะให้ทุนเลยโปรเจกต์ละ 4,000ทุกโปรเจกต์ใน12คนเนี่ยเด็กได้เงินเนี่ย 4,000 สำหรับที่จะมาเป็นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆพวกเนี้ยโอ้เด็กก็ทำงานแบบคิดอย่างสบายเพราะว่าไม่ต้องมาควักกระเป๋ามากแค่เงินจะกินข้าวยังไม่ค่อยจะพอแล้วมาควักเงินคนละ200 300นี่มันก็กระทบเหมือนกันตรงนี้ก็ปัญหาก็เริ่มลดลงจนกระทั่งถึงการนำเสนอคณะก็ให้ค่าโปสเตอร์อีกนะฮะในส่วนของโปสเตอร์คณะก็ซัพพอร์ตอีกแล้วก็ให้คิดออกมาเลยฉันออกค่าโปสเตอร์ให้แต่ว่าวิธีคิดแล้วก็รูปแบบเธอต้องคิดมาแล้วเขาก็ให้งบออกมานะคะก็เลยออกมาเป็นโปสเตอร์ที่หน้าตาเป็นอย่างนี้และเป็นภาษาอังกฤษพร้อมที่จะนำเสนอให้กับชาวต่างชาติถ้าเกิดว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาดูเขาก็จะเก็บเป็นซีรีส์เอาไว้นะคะแล้วแค่นี้ยังไม่พอคณะยังมีการสนับสนุนที่ให้เขาเนี่ยไปต่อยอดถึงการนำเสนอนวัตกรรมระดับแล้วก็เรียกระดับมหาลัยนะคะแล้วก็ระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับประเทศกลุ่มนี้ได้รับรางวัลที่2จากคณะวิทย์มีประกวดอะไรวันคณะวิทย์อะไรสักอย่างนะอาจารย์ที่ตอนนั้นประกวดแล้วก็นำเสนอในระดับของภูมิภาคนี่ก็ได้รางวัลที่2คือไม่ได้รางวัลที่1นะเธอก็ที่2ที่3ของเธอแล้วเธอก็โทรมาบอกอาจารย์ได้รางวัลอีกแล้วแล้วก็ยังมีอีกนะคะยังไม่ได้แค่นี้นะคะยังมีในส่วนของสำนักนวัตกรรมคือขั้นตอนของการทำเป็นวิจัยเนี่ยยังไม่ได้สิ้นสุดแค่นั้นในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เนี่ยเราก็ต้องดูลู่ทางให้กับนักศึกษาด้วยว่าทำแค่นี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันเอาไปใช้ได้จริงนะพอไปใช้ได้จริงเธอไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วเธอวางบนหิ้งเธอจะต้องรู้จักการนำเสนอพอการนำเสนอแล้วตรงนี้เนี่ยแล้วมันมีตรงไหนอีกที่สามารถที่จะนำเสนอให้กับสังคมว่ามันมีไอ้หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเผยแพร่ได้ก็ให้ติดต่อให้ไปทางคุณยุทธนาบังเอิญว่าช่วงนั้นมีงบในส่วนของการทำสื่อเราเองเรา 10,000 ใช่ไหมคะยุทธหรือ 5,000 เอา 5,000 บาทโอเคนะคะก็ให้เด็กไปประสานกับทางคุณยุทธนาเขาก็ทำออกมาเป็นในส่วนของการนำเสนอของเขาออกมาเป็นสื่อที่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็บอกขั้นตอนเข้าไปใน YouTube ใช่ไหมคะตรงนี้เด็กก็นำเสนอออกมา
นะเป็นชิ้นงานของเขาให้จะดูสักนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะสวัสดีครับกระผมนายวิทยพงศ์โอชารสนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่4ครับดิฉันนางสาวคุณากรชินภานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะพวกเราสองคนเป็นตัวแทนของกลุ่มนักศึกษาที่พัฒนานวัตกรรมห่วงยางห่วงใยสำหรับลดปวดแผลฝีเย็บในบรรดาหลังคลอดครับและเราสองคนจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับการสาธิตการผลิตนวัตกรรมที่มีชื่อว่าห่วงยางห่วงใยสำหรับลดปวดแผลฝีเย็บในมารดาหลังคลอดค่ะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาทำความรู้จักกับที่มาและความสัมพันธ์ของการพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมากันก่อนนะครับค่ะเป็นที่รู้กันว่าการตั้งครรภ์เป็นกลไกทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ปัญหาต่างๆในการตั้งครรภ์ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและระยะหลังคลอดนั้นแตกต่างกันไปทำเองค่ะคนทำเองแล้วก็ประสานไปทางงานสำนักและปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่สุขสบายและส่งผลต่อจริงๆเราอยากจะฝึกให้เขาเนี่ยรู้จักคำว่าพับบิชค่ะปัญหาคือทำเสร็จยังไม่พอนะเธอต้องรู้จักของมารดาหลังคลอดที่เกิดจากการตัดแผลฝีเย็บเพื่อช่วยคลอดค่ะครับจากการศึกษาปัญหาด้วยครับโดยการสัมภาษณ์จากพยาบาลวิชาชีพบนตึกสูติกรรมและการสัมภาษณ์จากมารดาหลังคลอดนะครับพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่มารดาหลังคลอดเผชิญคือปัญหาอาการเจ็บปวดแผลฝีเย็บในมารดาหลังคลอดครับทางกลุ่มของพวกเราจึงได้นำปัญหาเหล่านี้มาเพื่อพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับพวกเราจึงได้นำแนวคิดเบาะรองนั่งเพื่อลดอาการปวดแผลฝีเย็บซึ่งประดิษฐ์โดยโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมก็มีต้นแบบเขาบอกเขาไปเอาต้นแบบมาจากตรงนั้นก่อนทำไมมันช้าสิมันช้าเหรอน้องเน็ตช้ามีสายแลนไม่ใช่เหรอเนี่ยขาวๆตอนบ่ายลู่วิ่งมันเต็มค่ะก็โอเคเนาะอาจารย์เนาะพอประมาณเนาะจันอยากดูต่อไหมเอาได้อยู่ของที่ไหนอาสิทธิ์อยู่ในสำนักนวัตกรรมไหมมันไม่ใช่ห่วงยางห่วงใยอะที่สิทธิ์เอาขึ้นแขวนเอสเคปYouTube เนี่ยแก้ไขครั้งที่1เนิร์ดนี่อันนี้เขาตั้งให้พอดีเขาลิงก์ให้ค่ะพอรู้ว่านี่ส่งเป็น private ไหมสิแต่อยู่ใน YouTube นะเนี่ยปีที่แล้วอันนี้ของปีที่แล้วปีค่ะโอเคเนาะก็พอประมาณแล้วจ้ะเนาะอันนี้เขาก็กำลังจะบอกอาจารย์ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะตามผลว่าเอ๊ะเราทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ในส่วนของวิชานี่ก็3เครดิตนะคะในส่วนของตรงนี้นักศึกษาก็ทำได้ครบทุกกิจกรรมคือตามวิชาเนี่ยได้ครบหมดแล้วที่สำคัญคือมองเห็นในส่วนของการทำงานเป็นทีมเราอยู่ตรงไหนนะนักศึกษาอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วเราอยู่ตรงไหนนักศึกษาก็อยู่ตรงนั้นคือถ้านัดเมื่อไหร่เนี่ยคือโอเคเด็กบางคนเนี่ยจะมีลักษณะของการที่เขาอินเนอร์แต่พอหลังจากที่เราฟีดแบ็กปั๊บเราจะเห็นความแอคทีฟเนี่ยเกิดขึ้นก็แสดงว่าใช้ได้นะในส่วนตรงนี้เข้าใจนะแล้วก็พึงพอใจแล้วก็ยังทำในส่วนของวิจัยตรงนี้ออกมาด้วยคือจากสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยก็ยังไม่เชื่อนะตัวเองก็เลยทำวิจัยซัพพอร์ตขึ้นมาเรื่องนึงก็ขอทุนในส่วนของสำนักนวัตกรรมนี่แหละค่ะแล้วก็เอา RBL เข้ามาจับนะแล้วก็ใช้แบบสอบถามเนี่ยอันนี้ง่ายๆซึ่งจริงๆตัวเองก็จะมักจะทำอย่างนี้อยู่แล้วอะถ้าเด็กกลุ่มเล็กๆอย่างนี้คะก็เลยเอาออกมาแล้วก็ให้เขาเขียนตามขั้นตอนที่เราได้วางสเต็ปไว้ให้เขาเนี่ยแล้วก็ให้เขาเขียนออกมาด้วยตัวของเขาเองแต่ว่าเราก็จะมีหัวข้อนำให้แ
แล้วก็มาดูซิว่าในส่วนของการใช้วิจัยเป็นฐานเนี่ยเด็กคิดยังไงเด็กสะท้อนเรายังไงแล้วเราก็มานั่งอ่านเอาเนี่ยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากจะรู้ว่าในส่วนของที่เราบอกว่าเราต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอ่ะเนาะบางทีมันวัดยากๆนะกับเด็กเนี่ยแต่เราอยากรู้ว่าประเด็นเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยเพราะการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบสำคัญมากมันเกิดขึ้นจริงๆไหมแล้วระหว่างตัวเด็กเองเนี่ยในระหว่างอินเตอร์แอคระหว่างของตัวเด็กเองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอดีไม่ได้ซีล็อกมาให้อาจารย์นะคะเพราะว่ามีชื่อนักศึกษาด้วยก็เลยเอาใบนั้นออกไปเขาจะเขียนโยงของเขาเนี่ยให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าใครทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีความรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนพอดีมีชื่อเด็กนะก็เลยเอาชื่อออกไปค่ะก็เลยเห็นว่าเออมันได้ผลเนาะถ้าเราเข้าถึงเขาจริงๆชี้แนะแล้วก็เป็นอะไรที่คอยประกบอยู่กับเขาแล้วเราก็ไม่ปล่อยอ่ะคือเด็กไม่ปล่อยปุ๊บเราก็ไม่ปล่อยเด็กเห็นแล้วว่าอาจารย์สู้กับเขาจริงๆเขาก็วิ่งสู้ของเขาแล้วก็ผลออกมามันก็เป็นอะไรที่เราพึงพอใจด้วยแล้วความพึงพอใจของนักศึกษาเองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต่ำกว่า9อ่ะนะคะคือถ้า10เนี่ยเขาก็บอกว่า9นี่มาดูไอ้อีก1คะแนนที่มันหายไปเนี่ยมันคืออะไรเขาก็บอกว่าเขามีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์อ่ะอาจารย์เนื่องจากว่ามันเป็นภาษาอังกฤษน่ะแล้วเขายังทำได้ไม่เต็มที่เขาก็ไปมองในภาพรวมด้วยในเรื่องของการพรีเซนต์อะไรพวกเนี้ยเขาก็ยังตะกุกตะกักเขาเลยบอกว่ายังไม่ 100% หรอกอาจารย์แต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยเขาโอเคแล้วก็มีความสุขไอ้สิ่งตรงเนี้ยที่มันสะท้อนออกมาว่าทำงานเหนื่อยก็จริงนะอาจารย์แต่พอออกมาแล้วมันมีความสุขเราก็พอใจละก็แสดงว่าเออเสียงมันไม่ออกใช่ไหมคะสิทธิ์ค่ะนะเห็นผลการศึกษาที่จับต้องได้ค่ะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิจัยซัพพอร์ตทีนี้พอมาถึงปีนี้นะปีนี้ไม่ได้สอนวิชาโปรเจกต์ค่ะอาจารย์ก็มีอาจารย์ท่านอื่นที่เข้าไปสอนแทนเขาก็ส่วนมากก็ฟอลโล่กันอย่างเงี้ยค่ะก็มีกระบวนการให้นักศึกษาทำแต่เขาอาจจะมีการวัดผลที่ละเอียดแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ตัวฉันเองไม่ทราบแต่ว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยก็พอดีจับมาเป็นวิจัยชั้นเรียนเราก็ได้เห็นชัดเจนแล้วก็เห็นว่าระบบที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันได้ผลจริงๆนะแล้วตัวนักศึกษาเองก็บอกว่าการทำวิจัยตรงนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยเกิดการเรียนรู้ว่าจริงๆวิจัยต้องทำอย่างไรแค่นี้ก็พอละแล้วจะเอาไปใช้ต่ออย่างไรโอเคเลยเนาะมันเชื่อมต่อในเรื่องของการบูรณาการที่เขาจะไปใช้ได้พอมาถึงปีนี้เราก็ขึ้นบอร์ดกันตามปกตินะคะสำหรับอาจารย์คณะพยาบาลนี่พอได้โจทย์มาจากสำนักนวัตกรรมก็เลยเกิดข้อคำถามกับตัวเองจริงๆเนี่ยเราอาจจะประเมินตัวเองตลอดเวลานะว่าเราสอนดีเนาะเราสอนเก่งนะแล้วเราบรรลุวัตถุประสงค์ในทุกเรื่องเลยเราลืมมองไปอีกด้านนึงว่าแล้วตัวเด็กคิดยังไงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยคุยกับเด็กว่าเนี่ยคณะพยาบาลจะโอเพนเฮาส์นะแล้วอาจารย์อยากได้ยินนักศึกษาว่าเรื่องของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยคุณเรียนมาถึงปี4เนี่ยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรคุณลองสะท้อนให้อาจารย์หน่อยซิว่าคณะพยาบาลเนี่ยมีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยอย่างไรก็พูดได้แค่นี้นะคะช่วงที่พานักศึกษาขึ้นตึกตอนนี้พานักศึกษาขึ้นตึกอยู่ที่ห้องคลอดของโรงพยาบาลศรีนครินทร์นี่แหละค่ะนักศึกษาเขาก็เก็ททันทีเลยว่าอาจารย์จะให้หนูประเมินเป็นยังไงก็ได้แต่อยากเป็นเสียงของนักศึกษาไม่ใช่เสียงของอาจารย์ที่จะสะท้อนให้กับอาจารย์ท่านอื่นที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราอาจารย์ลองฟังจากคนนี้นะคะอันนี้เด็กเขียนสคริปต์เองนะจันสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิไลพรธานีนักศึกษาชั้นปีที่4คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้ก็จะมาขอสะท้อนการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยผ่านทางบทสวดสารพันยะค่ะฟังก่อนท่านสั่งลายฟังบรรยายเป็นคำกลอนท
ทุกท่านยาเฝ้านอนเชิญฟังกลอนเรื่องการเรียนขน้อยเป็นนักศึกษาร่ำเรียนมาด้วยความภาคเพียรใส่ใจในการเรียนเด็กคนนี้ร้องหมอลำได้อาจารย์สุชาติเขาบอกเขาร้องหมอลำได้เขาบอกยังไงก็ได้เธอสะท้อนมาเลยแต่ภาคเพียรอยู่ทุกวันแลนมันแจมมั้งอาจารย์คนใช้เยอะมันแลนไงไม่ไอตอนที่มาทดสอบมันไม่กระตุกนะตอนเที่ยงไม่กระตุกเลยอาจารย์เออโอเคสเก็บเนาะนี่ลิงก์อย่างเดียวเลยมือนี้ที่เป็นอยู่ย้อนความรู้ของครูนานคอยสอนกระตุกเลยเนาะสิทธิ์ตอนสำคัญมักจะเป็นอย่างนี้แหละแต่อันนี้ที่เขาร้องสารพันยะนี่ไม่ได้ได้ทุนนะอาจารย์เด็กถ่ายจากมือถือเห็นไหมฮะแบ็คกราวด์เป็นหอพักและแปลงฝันเด็กทำเองสบการชีวิตตนมอบให้ทางความรู้ให้ต่อสู้และอดทนพึ่งพาสองขาตนให้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มือนี้สิมาสะท้อนเรื่องการสอนของครูรุ่นใหม่ใช่เพิ่งทำพอเขาถ่ายเสร็จเขาก็ส่งเมลเข้ามาบอกอาจารย์หนูส่ง URL ให้แล้วจะลิงก์เข้าไปเลยอยากให้ฟังเนื้อหาที่เขาร้องแล้วก็เขียนสคริปต์เองทำเองหมดถ่ายกับมือถือเก่าๆของเขาเองเดี๋ยวจะเห็นว่าเขาเอื้อมือมาปิดมือถือทำเองหมดเลยทำให้เร็วขึ้นเฟซก็ช้าเลยดีเฟซอย่างช้าเลยใช้ไวเลสเหรอครับอ้าวนี่ว่าแลนนะนี่มันมีสายแลนนี่นะสายขาวๆน่ะอ้าวเหรอตามสุดเลยเนาะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิไลพรธานีเพราะว่าให้เด็กสะท้อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็หมดละคือคนนี้เขาร้องเป็นสารพันยะก็ตัวเองก็ไม่เคยได้ยินนะว่านักศึกษาจะสะท้อนแบบนี้เขาก็ทำของเขามาแล้วเราก็รู้สึกก็ทึ่งเนาะในความเก่งของเขาจริงๆแล้วนักศึกษาชั้นปีที่4คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยสะดุดเลย
วันนี้ก็จะมาขอสะท้อนการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยผ่านทางบทสวดสารพันยะค่ะฟังก่อนท่านสั่งลายฟังบรรยายเป็นคำกลอนทุกท่านยาเฝ้านอนเชิญฟังกลอนเรื่องการเรียนข้าน้อยเป็นนักศึกษาร่ำเรียนมาด้วยความภาคเพียรใส่ใจในการเรียนและภาคเพียรอยู่ทุกวันมือนี้ที่เป็นอยู่ย้อนความรู้ของครูนั้นคอยสอนและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตตนมอบให้ทั้งความรู้ให้ต่อสู้และอดทนพึ่งพาสองขาตนให้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มือนี้สิมาสะท้อนเรื่องการสอนของครูรุ่นใหม่ออกมาจากจิตใจจากข้างในใจเราทุกคนคุณครูต้องยอมรับในการปรับบทบาทของตนท่านโลกและท่านคนตาลอดจนท่านทุกอย่างเพื่อครูจะได้พานักศึกษาไปถึงปลายทางคอยเป็นแสงสว่างคอยนำทางแห่งความถูกเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนที่มีความสุขชี้ทางแห่งความถูกให้ทุกทุกนักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้บูรณาการวิชาจัดสรรวันเวลามีค่าต่อการเรียนศูนย์กลางการเรียนรู้บ่แม่นครูแต่เป็นผู้เรียนความรู้จะได้เวียนสู่ผู้เรียนตลอดไปทุกอย่างที่กล่าวมาจากวาจาทะแลงไขย้อนอยากให้เมืองไทยได้ก้าวไกลสู่อาเซียนสู่อาเซียนสู่อาเซียนเปิดทีแรกก็เรียกสามีมาดูคุณลองมาดูซิแล้วคุณคอมเมนต์ได้คุณคิดยังไงก็บอกอุ้ยทำไมเก่งจังก็ทึ่งในจริงๆเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะความสามารถส่วนตัวนักศึกษาคนนี้เนี่ย อาจารย์ได้ยินข่าวของที่ว่าโคราชถูกปิดคณะไหมคณะพยาบาลอะค่ะแล้วเขาก็เป็น3คนที่ถูกส่งมาเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์ที่นี่เท่ากับเขาปี7นั่นเนี่ยคนเนี้ยเขามาเริ่มต้นจากปี3แล้วก็มาเริ่มต้นปี1ใหม่แล้วเด็กคนนี้แอคทีฟนะทำอะไรเขาจะมีแบบส่วนร่วมแล้วก็มีความอดทนแล้วกู้ทุนกยศ.ไม่ได้แล้วก็ยากจนสุดๆเราก็มาค้นพบว่าเด็กคนนี้ไม่ได้กินข้าวมา2วันเราก็โอ้ยตายละมันก็เอาในวิสัยอาจารย์งงใช่ไหมอยู่ได้ยังไงเด็กไม่ได้กินข้าว2วันเขากู้เงินเราช่วยกันในส่วนของพวกอาจารย์พวกนี้พอรู้เข้าปั๊บเนี่ยเราก็ช่วยกันทันทีเลยก็อาจารย์ท่านนั้นบ้างท่านนี้บ้างจนกระทั่งตอนนี้เขาก็อยู่ในระดับที่ดีขึ้นว่าบางทีปัญหาบางอย่างเนี่ยมันอยู่ข้างล่างๆแล้วเราเองเราก็แตะอยู่แต่ข้างบนเด็กบางคนสู้อย่างคนนี้สู้แต่บางคนเนี่ยถอยเลยแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ในเรื่องของแอลกอฮอล์ซึ่งเราก็เผชิญอยู่กับนักศึกษาของเรานะคะซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยกับแอลกอฮอล์เนี่ยหนักพอสมควรก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วถามว่าแล้วผู้เรียนเป็นสำคัญไหมก็เธอน่ะแหละสำคัญที่สุดก็ยังบอกเธอน่ะแหละสำคัญที่สุดถ้าไม่งั้นฉันก็คงไม่มายุ่งวุ่นวายกับพวกเธอก็มันเหมือนแม่ไหมอาจารย์ว่าไหมนะ
็นอะไรที่ก็ไปยุ่งกับเข้าไปหมดเรื่องเรียนเราก็ไม่ปล่อยเนื้อหาก็ไม่ปล่อยนะเนื้อหาขึ้นไปถ้าเธอไม่รู้เมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องคุยกันทำกันบงกันบ้านไม่รู้ละไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เป็นลักษณะของนักศึกษาพยาบาลแล้วก็เวลาที่แต่งตัวก็ถ้าคนไหนนุ่งกระโปรงสั้นเราจะไม่ค่อยเห็นอย่างถ้ากระโปรงเลยเข่าไปนิดนึงเธอก็ถูกสะกิดละอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ถึงขนาดเหมือนกับของวิทยาลัยพยาบาลนะอาจารย์ที่จะต้องโบเหมือนกันทุกคนรองเท้าต้องเหมือนกันทุกคนก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นความเป็นมนุษย์ของเขาก็ยังมีหลงเหลืออยู่กับตัวเขานั่นแหละเพียงแต่ว่ามันให้อยู่ในลู่หน่อยไม่ได้ออกนอกลู่มากถ้าออกนอกลู่เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเพราะเราก็คาดหวังว่าถ้าเขาออกนอกลู่เขาไม่ควรที่จะเป็นวิชาชีพอะเพราะถ้าขึ้นไปแล้วไปโป้ไปอะไรหรือไปลักขโมยของคนไข้มันไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยเขาก็จะถูกแบบหลอมมาโดยตลอดพอมาถึงปี4ปั๊บมันก็เริ่มเข้าที่แต่ถ้าคนไหนมีปัญหาเนี่ยก็จะถูกประกบตลอดนะคะก็คืออาจารย์นี่แหละประกบอย่างเด็กคนนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพอเรารู้ปั๊บเราก็ส่งถึงงานพัฒนานักศึกษาบางอย่างงานพัฒนานักศึกษาก็ไม่รู้เพราะเด็กไม่บอกอ่ะแต่พอเด็กอยู่กับเราในตึกเนี่ยเราจะเห็นเลยนะอาจารย์ด้วยความที่บอกว่าเราใกล้ชิดกับนักศึกษามากเนี่ยเด็กเริ่มแปลกๆเนี่ยเราก็เริ่มคุยพอเริ่มคุยปัญหามันก็เริ่มออกก็ได้รับการช่วยเหลือแบบทันปัจจุบันเรียกว่าช่วยกันเต็มที่วันนั้นเขาเอาข้าวเขาต้มใส่เกลือขึ้นมาในตึกเพื่อที่จะเป็นอาหารกลางวันแล้วเราก็แปลกๆทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันมีพอยต์อย่างอื่นซึ่งน้องเขามีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเราก็ไปโซ่กับอย่างอื่นซึ่งเป็นปัญหาซึ่งคิดว่ามันจะกระทบกับเรื่องการเรียนเขาเขาเลยบอกว่าเขาไม่ได้กินข้าวมา2วันจริงๆเราก็ไม่เชื่อไงฮะมีความรู้สึกเราไม่เคยได้ยินอะไรมันจะขนาดนี้คนขนาดนี้แล้วอาหารในตึกมันก็มีอ่ะไม่ถึงอาหารคนไข้อ่ะเราก็เริ่มบอกกับพี่ก็เริ่มมันก็ช่วยกันเป็นระบบมันก็เกิดการช่วยเหลือกันเป็นระบบก็จึงบอกว่าเวลาที่เรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรียนนะคณะเนี้ยมันเป็นเรื่องของการกินอยู่หลับนอนจริงๆก็ช่วยกันจนกระทั่งจบออกไปก็เป็นรุ่นๆไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็เลยสะท้อนของเขาออกมาตอนแรกเขาร้องว่าเป็นคนจนที่ยิ่งใหญ่แล้วบอกเฮ้ยคนอย่าเอาคนจนเลยอะไรที่มันไม่จนได้ไหมอ่ะฉันรู้อยู่ว่าเธอจนอยู่นะแต่ว่าก็เข้าใจอยู่แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะจนทุกคนอย่างนั้นเขาก็เลยเอาหนูพลิกคำก็ได้อาจารย์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เธอแล้วก็ไปจัดการของเขาใหม่แล้วก็ส่งเป็นYouTube เข้ามาค่ะก็โอเคประมาณนี้แหละอาจารย์ค่ะนี่ก็คิดว่าในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเล่าให้ฟังนะอาจารย์นะว่าในส่วนของที่บอกเอา RBL มาจับก็ใช้ได้ผลในบางวิชาที่อย่างเช่นวิชาโปรเจกต์เงี้ยเต็มๆเลยอันเนี้ย 100% ได้แต่ถ้าบางวิชาที่เราอาจจะต้องมีทั้งเนื้อหาด้วยแล้วก็มีทั้งในส่วนของกิจกรรมด้วย RBL อาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันคงต้องดูว่าบริบทของวิชาของเราหรือว่าวัตถุประสงค์ของวิชาของเรามันควรจะใช้รูปแบบไหนแต่ถ้าอะไรที่ให้เขาสร้างแล้วก็มีการพัฒนาที่บอกว่าต้องสร้างเป็นนวัตกรรมออกมาแล้วคณะก็ซัพพอร์ตด้วยโดยที่เด็กเองก็ไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาก็จะพุ่งของเขาทันทีเพราะเราเชื่อในศักยภาพของเขาจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีศักยภาพอาจารย์เพียงแต่ว่าเขาจะเอาแสดงตอนไหนเท่านั้นเองค่ะอันนี้มันก็แค่ผลของที่ว่าเราสร้างออกมาปั๊บแล้วผลการสอนของเราก็คือให้เขาเนี่ยมีความสามารถที่จะเรียนแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยมันก็คงเป็นอย่างนี้ค่ะอาชีพเรือจ้างมั้งใช่ไหมอาจารย์ก็เปิดเวทีสำหรับเสวนานะคะก็คงแค่นี้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ